ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าตามเกิดตามมีวันนี้โต๊ะรู้สึกจะเรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรเกะกะลูกตาเนาะนี่เนาะเออเข้าท่าดีมั้ยเอาใช่ไหมล่ะลองดึงมาเกะกะลูกตาดูสิเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้น เอาคอยพักพวกเพื่อนฝูงนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งรีบแจวลงเรือลำเดียวกันแล้วก็รอให้มันปริ่มน้ำซะก่อนให้แคมเรือปริ่มน้ำซะหน่อย แล้วค่อยแจวไปพร้อมกันพายไปพร้อมกันฝ่ากระแสน้ำตัดคลื่นเข้าไปโบราณก็บอกว่าน้ำเชี่ยวเดี๋ยวเรือไปขวาง น้ำเชี่ยวเดี๋ยวเรือไปขวางถ้าเรือมันขวางอยู่แล้วน้ำมาทีนี้จะปรับตัวยังไง น้ำเชี่ยวอย่าล่องเรือไปขวางกระแสน้ำแปลว่าสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้วอย่าไป หักด้ามพระด้วยหัวเขาลอยตามน้ำไปบ้างก็ดีเหมือนกัน เอียงๆเข้าไปกระแสกระแสเข้าไปหามุมที่ดี ไม่สวนกระแสน้ำนะครับแต่ทำมุมสักหนึ่งองศาเงี้ยสององศาแม้ว่ามันจะไม่ตรงดิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามนู้นคือมันตรงไม่ได้มันขวางน้ำอ่ะถ้ามันตรงปุ๊บมันก็ขวางกระแสน้ำเนี่ยมันต้องทำมุมอย่างนี้ เหมือนแกนของโลกมันเอียงต้องไปรูปแบบนั้นนะครับ เหมือนแกนโลกมันเอียงเห็นไหมมันก็หมุนไปตามแกนของมันได้ เคลื่อนที่ไปตามมันของมันได้อย่างเงี้ยทำนองเดียวกันนะฮะนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวเนี่ยก็ต้องทำมุมเอียงไปสักหน่อยเอียงสักหน่อยกระแทกแทกไปเรื่อยอย่างเงี้ย ไม่นานนักก็จะถึงฝั่งแปลว่าช้าๆได้พระเรียบงามอย่าด่วนหักด้ามพระด้วยหัวเขาสำนวนนะเพราะฉะนั้นสำนวนพวกนี้แหละครับลองนำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาดูสินะช้าๆได้พระเรียบงามไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งมันถึงฝั่งนู้นอยู่แล้วคนมองเห็นอยู่แล้วฝั่งนู้นใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ท่ามกลางของมหาสมุทรที่ไหนเราจะมองไม่เห็นฝั่งใช่ไหมอันนี้มันเห็นฝั่งอยู่แล้วอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบนะมิฉะนั้นแล้วมันจะคว้าน้ำเหลวนะพี่นะ เตือนเอาไว้
แต่ที่แน่ผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำผู้ใหญ่ในวันนี้เขาทำอะไรกันเขาแย่งอะไรกันอยู่หรือเปล่าเขาแย่งอำนาจอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยให้เด็กทำงานคนวัยกลางคนเนี่ยไฟเขาก็แรงจะมาละจะมาพลังทางด้านกายภาพเขาก็เยอะผู้ใหญ่น่าจะอยู่แบกอยู่ข้างหลังนะผมว่านะเตือนสติ นะเตือนสติก่อนตัดสินใจแต่ละเรื่องแต่ละอย่างก่อนตัดสินใจลงนามไงเป็นอำนาจโดยกฎหมายโดยระบบระเบียบแล้วก็ว่ากันไป ต้องหาที่ปรึกษาดีๆผมว่านะครับครับที่ปรึกษานี่สำคัญนะที่ปรึกษานี่หนึ่งต้องไม่ bias นี่แปลว่าอะไรไม่รู้ทีเนี้ยต้องไม่ลำเอียงนั่นเองครับก็คงหายากเนาะพอมีไหมล่ะทีเนี้ยประเภทที่อยู่กลางกลางเป้งมนุษย์ที่จะไม่ลำเอียงมีพันเดียวในโลกนี้แหละครับคือพันที่เรียกกันว่าอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งหรืออยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านเนี่ยผมว่านะมนุษย์พันธุ์นี้จะไม่ลำเอียงนะครับหาให้ได้หาให้เจอที่ปรึกษาใดๆก็ตามทีที่จะหากันนะครับมิฉะนั้นก็เป็นนกสองหัวเป็นนกสองหัวหัวตัวผู้ก็เป็นหัวตัวเมียก็เป็นเจอนกสองหัวแล้วก็ยุ่งอ่ะพี่ผมว่างั้นนะครับ เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าส่วนตัวผมคิดว่าคนที่มีอายุแล้วเนี่ยอย่าไปนั่งอดตลับขับตะนอนเลยบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นพี่เอ๋ยให้คนหนุ่มคนสาวก็ทำกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่เบื้องหลังตั้งคณะทำงานเอาไว้กันความผิดพลาดเพราะเนื่องมาจากว่าตัดสินใจผิดพลาดปุ๊บก็ผิดพลาดไปเลยคนที่มีองค์ความรู้อยู่ในตัวนะความจริงไม่ต้องออกแรงมากนะครับให้หนุ่มสาวก็ออกแรงนะมีสติปัญญามีความรอบรู้มีความรอบคอบความรอบคอบต้องอาศัยคนเกิดก่อนนะครับความรอบรู้ก็ต้องคนเกิดใหม่ใหญ่หลังโอเคนะรอบรู้กับรอบครอบสำคัญ จะทำอะไรก็ทำเถอะตั้งรัฐบาลมาว่าไหนก็ขอกระทรวงนึงได้ไหมล่ะกระทรวงส่งเสริมอาชีพไม่ใช่กระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงานเนี่ย ผมว่าผมทำงานให้กับเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วนะเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับนั่นแหละนั่นแหละทุกครั้งนะก็อยากจะให้มีกฎหมายรองรับรับรองฝีมือช่างนะครับบอกเป็นอัตราจ้างไปเงี้ยนะตั้งแต่กี่ปีแล้วถอยหลังไปไม่ถึง30-40ปีแล้วไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่นะผมว่าน่ะมันต้องมีกระทรวงผลิตแรงงานจริงใช่นะร่วมมือกับทางด้านกระทรวงศึกษาเนี่ยผมว่านะและส่วนแรงงานทางด้านนู้นก็ต้องอีกเรื่องนึงกระทรวงหรือในกระทรวงทุกๆกระทรวงก็ได้แยกมาเป็นกรม
กรมอาชีพไปเลยหมายความว่าอย่างเช่นสมมติว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อพัฒนาบุคลากรให้มีอาชีพทำการเกษตรนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่นะไม่รู้จับคนให้มีอาชีพคนไหนไม่ประกอบอาชีพอายุวนามพอที่จะประกอบอาชีพได้เนี่ยอย่างเช่น20ปีเนี่ยต้องประกอบอาชีพแล้วเดินเตร่ๆไปมาไม่ทำอะไรผมถือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในยุคสิวิไลที่ว่าเนี่ยใช่ไหมยุคร่ำเรียนเขียนอ่านก็ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงอายุ20ปีเนี่ยก็ปล่อยไปรัฐต้องให้เต็มร้อยตรงผมว่านะครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าทำงานแล้วอายุ20ปีไปแล้วต้องการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นต่อก็หาเองทีนี้หาเองใช่ไหมล่ะผมว่ากันนะให้เหมือนต่างประเทศเขาก็เจริญกันด้วยมาก็แล้วกันคนบ้านเรานี่เลี้ยงจนกระทั่งไปถึงไหนแล้วลูกเต้าเหล่ากอพวกนี้ใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบมันตั้งเป็นกองตรวจสอบไปเลยครับไม่รู้ต้องกระจายอำนาจแม้ในกระทรวงก็กระจายอำนาจให้แต่ละส่วนนั้นก็ทำกันไปผมว่านะไม่งั้นมันก็รูปหน้าปากจมูกทุกกะทีเลยครับใช่ไหมล่ะแล้วการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาขึ้นมาให้อยู่สู่ตำแหน่งต่างกันมาต้องเอาพื้นฐานความรู้จริงๆและความสามารถจริงๆนะครับส่งเสริมความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำใช้ความสามารถเป็นหลักจ้ะความรู้มันก็คู่กันนะครับแต่ต้องใช้ตัวนำคือความสามารถนะครับเนี่ยความสามารถทำอะไรได้นั่นแหละครับคนที่ความสามารถทำอะไรได้มันมีความรู้อยู่วันค่ำเลยครับใช่นะคนที่มีความสามารถทำอะไรได้นะเบื้องหลังความสามารถนั้นก็เป็นความรู้อยู่วันค่ำนะแต่ถ้าหากว่าเจ้าแต่ความรู้ไม่มีความสามารถก็สำนวนก็บอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่นะอายุเกิน20ก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสียหายนะพี่นะใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันต้องมีแต่ละกระทรวงผมว่านะไม่กองก็ต้องกรมนะครับกรมอะไรกรมคิดค้นคว้าวิจัยเงี้ยนะผมว่านะ แล้ววิจัยแล้วปุ๊บก็มีกรมหรือกองอะไรพัฒนาไปต่อยอดใช่ไหมมันต้องมีส่วนหนึ่งนะฮะศึกษาหาความรู้ค้นคิดวิจัยทดลองเป็นต้นแบบเสร็จแล้วไปให้อีกในกระทรวงเดียวกันนั่นนะครับให้กรมนั้นไปพัฒนาต่อยอดเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ส่วนหนึ่งเริ่มก็จะเอาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายน้ำเลยต้นน้ำปลายน้ำเลยเอาผลงานอย่างเดียวไปไม่รอดครับยุคสมัยนี้ยิ่งไม่ได้เลยครับรู้ทีละอย่างนะกองละยึงหนาอย่างก็พอกรมหนึ่งอย่างก็พออย่างเงี้ยแล้วก็ให้หน่วยอื่นเขาดำเนินการต่อจะพัฒนายังไงต่อยอดยังไงก็เพิ่มไปตามลำดับแต่ละกระทรวงเนี่ยถ้ามีส่วนนี้เข้ามากำกับเอาไว้ผมว่ามันก็ไม่เหลวนะยังไม่พอนะยังมีกรมกฎหมายอย่าลืมนะครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยรู้ไหมถือกฎหมายกี่ฉบับตรงนั้นนะอ่านไหวไหมเนี่ยรัฐมนตรีอ่านไหวหรือเปล่าผมว่ามีทางนะนั้นต้องมีเป็นไม่รู้เป็นกองเป็นกรมเลยล่ะครับกฎหมายเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันปกป้องดูแลกันโดยตัวบทกฎหมายในกระทรวงนั่นนะครับใช่ไหมฮะไม่มีไม่ได้แล้วจะมีกรมสวัสดิการด้วยในกระทรวงนั่นแหละครับเห็นไหมแล้วก็จะมีหน่วยงานเชื่อมโยงอยู่เนี่ย
จะเป็นกองเป็นกรมบ้างแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์เชื่อมโยงในกระทรวงเดียวกันนี่นะครับนี่สมมติว่าได้เรื่องนึงขึ้นมาแล้วจะเรื่องไหนก็ไม่รู้แล้วจะส่งต่อไปยังกองอื่นกรมอื่นเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องดูแลไม่รู้เหมือนกับผลิตแล้วก็จำหน่ายอ่ะคนผลิตก็คือส่วนผลิตจำหน่ายคือส่วนจำหน่ายเห็นไหมครับจำหน่ายยังไงล่ะอะไรทำนองเนี้ยโอ้การแล้วการก็จะมีคำว่าตรวจสอบด้วยทีเห็นไหมเล่นลำบากเนาะยากนะความจริงไม่ยากหรอกคิดเป็นโมเดลหนึ่งขึ้นมาโมเดลหนึ่งกระทรวงก็พอแล้วประมาณเอาไปใช้ทุกๆกระทรวงก็พอไหวมั้งเวลาเนี่ยมันสมปูสมปุ้ยรู้จักไหมสมปูสมปุ้ยขนมจีนผสมน้ำยารูปหน้าเจอจมูกรูปจมูกเจอหน้าผากประมาณนั้นมันก็เลยอนุมารวยกันมาบ้านเมืองก็เดินต่อไม่ได้แข่งขันกับนานาชาติก็ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่แข็งแรงทางด้านบริหารจัดการต้องยกย่องความสามารถของคนนะครับดังนั้นพวกเส้นใหญ่ใช้ตัวไปแดหมดประมาณนั้นครับทำไมล่ะค่าของคนอยู่ทุกคนของกูไปแดหมด มันก็ไม่ถูกต้องมันก็หมดอะไรสวัสดิการก็เหมือนกันต้องมีสวัสดิการให้มันเกิดความคุ้มค่าคุ้มคนมันเราด้วยนะหนึ่งไอเดียเขายังขายไอเดียกันทุกวันเนี่ยนะขายไอเดียกันนะรู้จักโคชเชอร์โคชชิ่งไหมนั่นแหละครับขายไอเดียกันเข้าคอร์สทีเนโอ 30,000 50,000 70,000 คนจนไม่มีสิทธิ์เลยแบบนี้นะไม่เหมือนบ้านเราหรือทีวีเนาะสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ซื้อไม่ขายให้เปล่าให้ฟรีประมาณนั้นผมว่านะมาซื้อขายต้นไม้ของคนนี้นะช่วยกันเพิ่มศักยภาพไม่ดีกว่าเลยนะความจริงจัดเป็นคอร์สแบบสไตล์ลุงหมอกจริงถ้าจะคิดเหมือนชาวโลกนะเขาเจอเขาจริงสบายมากเลยโอเคนะเราไม่ไปต่อจะไปต่อเรื่องอะไรเนาะวันนี้ก็อย่าลืมหลักการนะครับว่ามาช่วยกันสลายความเชื่อย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะฮะไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันนะครับมาปรับความเชื่อดีกว่าโอเคไหมเออสลายมันรุนแรงเกินไปมาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมานู่นนี่นั่นมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พร้อมเดินหน้าต่อไปให้ยั่งยืนสู่คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนสืบไปเข้าท่าไหม ความคิดอย่างนี้นะมาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาไม่เชื่อก็ปรับให้เชื่อเชื่อมากก็ปรับอย่าเชื่อมากนะอย่างเงี้ยนั่นนะใช้คำว่าปรับดีกว่าสลายรุนแรงเกินไปเข้าใจไหมปรับความเชื่อมันถึงยุคนะผมว่านะมาปรับความเชื่อเพื่อสลายความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แปลว่าความเชื่อกับความคิดเนี่ยมันพี่น้องกันนะพี่เอ๋ยมันแยกจากกันไม่ออกนะความเชื่อกับความคิดมันแยกจากกันไม่ออกจริงๆเอาใช่ไหมล่ะเออปรับความเชื่อสลายความคิดเข้าท่าเออได้ภาษาใหม่ละปรับความเชื่อสลายความคิดมาพิชิตความเข้าใจกันใหม่ใช่นะแล้วก็พร้อมกันเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปใช่ไหมล่ะให้เกิดคำว่ายั่งยืนยั่งยืนถาวรนะเอายั่งยืนดีกว่าถาวรมันฟิกจนเกินไปไม่ใช่ต้นเสาถาวรเป็นต้นเสาเป็นของแข็งเป๊กยั่งยืนก็คือยืดหยุ่นนะครับยั่งยืนอยู่ได้ความหมายภาษานะครับยั่งยืนสู่คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนสืบต่อไปนั่นใช่ไหมลองคิดเสียงข้าจ่าวันนี้ถึง40-50 ปีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทย
เป็นประเทศตัวอย่างของโลกได้สบายนะในศตวรรษที่21เนี่ยทำไปเล่นไปนะครับได้นะเออคำพูดคำนี้ผมพูดกันมาตั้งเดี๋ยวนะผมว่าผมพูดมาตั้งแต่ปี4นะ40หรือเปล่าดูนะ40 50ไม่รู้พูดปีไหนก็จำไม่ได้นะผมพูดคำว่านะภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมว่าผมพูดมา16ปีแล้วนะหรือจะเข้าปี17เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น16ปีเต็มแล้วล่ะ17กำลังจะเข้าเนี่ยถามว่าเห็นตัวอย่างของโลกยังไงประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมมันเข้าเขานะตัวอย่างที่มันโคตรชั่วโคตรไม่ดีก็มีให้เห็นแล้วนะครับเออใช่ไหมล่ะทะเลาะกันตบตีกันเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยแยกพวกตีกันเนี่ยก็แจ้งอำนาจนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆแจ้งอำนาจอย่างเดียวใช่ไหมครับมันคงไม่ต่างจากพ่อแม่มีสมบัติเอาไว้ให้ลูกๆก็มาแย่งสมบัติกันแย่งมา มีสมบัติเยอะนักก็เลยมาแย่งกันสมบัติแหละสมบัติของชาตินี่แหละครับสมบัติของชาติบ้านเมืองเนี่ยคำว่าสมบัติสมบัติแผ่นดินนี่แหละสมบัติของแผ่นดินซึ่งอยู่ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่ในดินก็มีเนี่ยสมบัติพื้นดินงงไหมครับที่ว่าเนี่ยสมบัติตรงนี้แหละฮะผู้มีอำนาจแย่งกันเนี่ยโอ้ยพูดแล้วก็อยากจะหัวเราะกันไปนานๆหน่อยให้ฟันเหยินไปเลยหัวเราะให้ฟันเหยินไปเลยให้ฟันหักไปเลยเป็นไงมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วครับผมว่านะผมว่ามันจะถึงยุคของการสะสางเลยเอาความจริงสะสางจริงนะนะไอ้สะสางก็นึกซะว่าช้างสองเชือกชนกันก็กลุ่มแย่งอำนาจนะครับคำว่าเชือกกลุ่มอำนาจเนี่ยทุกประเทศนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แท้ประเทศไทยเรามั้งทุกประเทศนะช้างสองเชือกนะแย่งอำนาจกันถ้าหากว่าตัวหนึ่งถอยหมอบกระแตซะก็จะเดินต่อได้มันถอยไม่เป็นเนี่ยลองคิดดูสิชนกันเปี้ยงป้างเข้าไปหญ้าแพรกตายในสำนวนนะครับก็ชาวบ้านตายนะไม่มีแล้วครับนี่นะให้อำนาจไปแล้วก็มาแย่งอำนาจกันทีเนี้ยแม่เงี้ยมองออกไหมครับมองนะดูซิว่าไม่รู้ถ้าเป็นผมก็ถอยแล้วครับจริงเคยเป็นมาหมดแล้วเจ้าแล้วก็นักหนาสิ่งที่ไม่เคยก็เคยแล้วเนี่ยหรือย่ามใจไม่รู้ที่ว่าเนี่ยเคยกินอร่อยมันก็อร่อยต่อเนาะโอ้ยลดละหยุดเลิกบ้างพ่อจำนองแม่จำเนียนโอ้ย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 นะครับนี่ก็สงสารลูกกาลูกแมวลูกหมาน้อยประมาณนะครับผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำคิดจะเป็นตัวอย่างชาวบ้านเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่เคยคิดเลยโอ้ยลูกหลานไทยมันสุดโคตรซวยทั้งนั้นเนี่ยผลิตมาแล้วก็ซวยต่อใบไม้ไม่ผลิตมาแล้วก็ไว้คนแก่อีกแล้วทีนี้
ต้องช่วยคนแก่แหละทีนั่นนะกลุ่มเจริญพันธุ์ก็ไม่แพร่พันธุ์ทีเนี้ยแพร่มาก็ไปเจอปัญหาน่ะปัญหาสังคมทีเนี้ยหรือจะให้ว่าไงเสร็จแล้วก็ต่างถิ่นเข้ามาแล้วครับยิ่งทุกวันในการเคลื่อนย้ายพื้นที่เนี่ยยิ่งเปิดประเทศออกมาเนี่ยไม่อยากเสียดอ่ะพี่เอ้ยไม่รู้ใครคิดได้ก็คิดไปใครมองเห็นก็จะดีไปใครมองไม่ออกก็ซอยไปได้แล้วไม่ใหญ่นั่นนะช่วยไปได้จริงคุณพ่อเอ้ยคุณแม่เอ้ยว่าไปใช่นะเอาจะไม่ได้ต่อฝากเอาไว้หน่อยเดียวเองนะวันนี้ฝากเอาไว้ว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องโลกนิดนึงก่อนโลกใบนิดนึงนะฮะอย่าลืมนะฮะว่า ผมว่าคงหนีไม่พ้นสงครามโลกกันนะผมว่านะมันบีบเข้ามาทุกทีเลยบีบมามากเลยมันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเนี่ยครับเรื่องมือถือมือถอยเนี่ยครับเรื่องมือถือมือถอยเนี่ยครับอย่าลืมนะมันจะแทรกไปยังทุกคนนะฮะหนักๆเข้าเอาไปถ่ายรูปหมาเนี่ยหมามองกล้องหมดAI ไม่ได้นะด้วยว่าเนี่ยถ่ายรูปหมามองกล้องเท่านั้นแหละครับอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมโอ้ยมันเหลือเกินเหลือกินจริงๆในพวกไฮเทคพวกนี้นั่นๆๆๆๆลองฟังมิติความคิดของผมนิดนึงนะ AI ถ้าเขามาล้วงข้อมูลส่วนบุคคลได้หนีไม่พ้นก็ล้วงได้แน่นอนนะครับง่ายๆวิธีคิดเราใช้เครื่องมือเขาสังเกตไหมฮะในแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเนี่ยถ้าจะเข้าไปสู่ใช้แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเราต้องสมัครเข้าไปนะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงบอกบ้านเลขที่บอกอะไรล่ะสารพัดบอกกันแล้วเห็นไหมก็จะรู้ข้อมูล ส่วนตัวเราหมดกันแล้วกันหนีไม่พ้นเลยรับรองได้เดี๋ยวใช่ไหมทีนี้พอเวลาประมวลผลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะรู้ความคิดหรือรู้อาชีพของผู้คนทันทีบอกให้ทราบไว้ในประชากรของชาติอาชีพไหนมันขาดอาชีพไหนมีคนใช้บริการมากนั่นแหละครับอะไรทำนองเนี้ยครับอาชีพไหนที่มีรายได้มากเนี่ย นี่ในพวก AI เนี่ยครับ 5G ทำไมอเมริกาจึงต่อต้านหัวเว่ยนี่ หัวเว่ยก็ขยายไปเรื่อยแหละครับหัวเว่ยเขาก็มีอะไรอาลีบาบารองรับใช่ไหมล่ะในงานของเขานี่เห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมองออกไหมครับมันเกี่ยวความมั่นคงจริงครับถ้าศึกษาไปลึกๆแล้วนะฮะเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะมันจะเจาะลึกในตัวบุคคลครับก็จะรู้ความคิดความอ่านของคนในชาติไหนๆก็ได้ก็จะรู้ปริมาณของผู้ใช้ไงว่าแล้วก็ใส่ตัวนั้นเข้าไปเปลี่ยนเวอร์ชันไงปรับเวอร์ชันเปลี่ยนเวอร์ชันไงที่แรกก็ใช้แบบธรรมดาหน่อยพอเวลาปรับเปลี่ยนก็เลยก็มีอัปเดตของการอะไรเขาก็มีไม่ใช่เหรอ ISO เขาก็ปรับกันทุกๆอันนี้ไม่ใช่ถึง12เลย ISO เนี่ย12ระดับไปแล้วหรือหนึ่งเขาก็ปรับไปเรื่อยทีนี้วันหนึ่งถ้าเขารู้ข้อมูลผู้ใช้มากๆในโลกไปเนี่ยครับหรือวันในประเทศนั้นๆเนี่ยแค่นี้ก็รู้หมดแล้วใส่ชิปไปหนึ่งตัวเป๊ะเข้าไปทีนั่นนะครับแล้วจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันคนใช้มือเนี่ยครับมือถือมือถอยเนี่ยคลื่นนี่ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจ
ในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพราะถ้าหากว่ามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วฮะพวกนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมไม่เคยกลัวนะให้รู้อย่าคิดว่าผมกลัวนะเรารู้เขารู้เราไงนะเรารู้เขารู้เราถามว่าจะรู้อะไรก่อนเราต้องรู้ตัวเราก่อนครับจึงจะรู้เขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะทุกวันนี้รู้เขารู้เขารู้ภายนอกรู้ภายนอกรู้นอกแต่ภายในเราย่ำแย่เลยไม่รู้ตัวเราเองเลยนั่นแหละครับเป็นธาตุทันทีเรียกว่าเป็นเครื่องมือเขาทันทีน่าสนใจนะครับน่าสนใจครับมาเถอะครับนะบ้านเราทีวีจะฟังไปจากเสียงผมเนี่ยค่อยๆฟังไปผมไม่ด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะผมไม่พาผู้คนล่มจมในด้านความคิดอยู่แล้วล่ะครับจริงนี่ไม่พาใครไปล่มจมในเรื่องราวความคิดอยู่แล้วล่ะครับมีแต่หาวิธีทำไงเนาะบางทีใช้ว่าปรับความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปให้เกิดความยั่งยืนหวังผลให้ถึงรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนๆเพราะวันหนึ่งพวกเราเจ้าค่อยก็ไปเวิร์นๆใช่ไหมครับก็ให้รุ่นหลังเขาสืบสานกันต่อไปใช่ไหมครับพอไหวไหมครับอย่างนี้เพราะว่าไหวนะเข้าท่านะ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 ทุกวันนี้จะเอาตัวรอดคนเดียวไม่ไหวแล้วนะครับยังไงมนุษย์เราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจำมันหลักไว้มันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับพึ่งพากันทางตรงทางอ้อมทางไกลทางไกลจะมากจะน้อยค่อยแรงประการใดก็ค่อยๆทำค่อยๆพิจารณากับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นผลดีกับสุขภาพร่างกายด้วยนะความคิดที่มีถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีความคิดที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเรียกว่ากฎแห่งกรรมงานเดียวกันนะครับนะฮะแล้วมารู้ตรงนี้ซะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าขาเราได้เห็นไหมครับเพราะว่าเรารู้สิ่งนี้เรารู้จักภายในเรานะครับในการที่ป้องกันเป็นภูมิต้านทานสิ่งแวดล้อมภายนอกจะผ่านหูมาผ่านตามาผ่านจมูกมาผ่านปากมาผ่านผิวสัมผัสมาสกัดกั้นกันได้หมดปกป้องคุ้มครองตัวสมบูรณ์และบริบูรณ์ได้เลยย้ำปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ได้เลยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนั่นนะผมจึงไม่วิตกกับเรื่องไงเฉยๆเล่าโชว์กันฟังได้มากได้น้อยค่อยแรงประการใดก็ค่อยๆสดับไปทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยนะใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยทีละน้อยสองน้อยใส่น้ำตาลภาษาผสมน้ำตาลวันก่อนเนี่ยภาษาผสมก็อิดภาษาให้ภาษาผสมดอกไม้ภาษาผสมน้ำตาลภาษาผสมอะไรไอ้ที่มันขมๆนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรขมๆน่ะขมๆผมที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ฮะอะไรนะบึงบอระเพ็ดบอระเพ็ดบอระเพ็ดโอเคใช่ป่ะครับนะผสมขมขมนะครับภาษาผสมบอระเพ็ดใช่ป่ะรุ่นหรือว่าผมจำผิดไปแล้วเอานะชอบสมนะก็ตามเกิดตามมีแล้วกันเรื่องพวกนี้พอไหมพอเนาะดูสิมีท่านใดบ้างที่มีการถามใส่คำถามมาหน่อยก็ดีใส่คำถามมาหน่อยก็ดีวันนี้ค่อยค่อนข้างจะเปะปะนิดนึง เอาแล้วนะตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเบาๆแล้วนะโอเคพร้อมกันที่หน้าจอแล้วครับอันนี้โอ้โหพร้อมกันที่หน้าจอแล้วครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับเอานะผมก็จะไปเรื่อยๆดูซิว่ามีคำถามหรือเปล่าเด้อนั่นแน่
มีเลยน้องไม่มีเลยน้องดูเพิ่มเติมกดโป๊ะเข้าไปภาพเสียงคมชัดดีเจ๋วนะนุ่นภาพนุ่นชัดเลยนั่นสุดจะเป็นภาพ YouTube ยังไงชัดเจ๋วเลยนะโอ้โหผมมีข้างจอด้วยนะภาพผมนั้นภาพใหญ่ๆนะตอนนี้ดูไม่เท่าไหร่แล้วที่นี่ครับเอาละจีไปเรื่อยๆหน่อยก็พักขอดูสิจะมีคำถามขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่มีเลยหน่วยหลับกันมั้งมั้งท่านเนี่ยที่จริงคำถามก็ดีสนุกดีเหมือนกัน มาละโลกเรามีมานานมากมากแล้วในอดีตโลกใบนี้เคยเจริญจนถึงขีดสุดมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีการล้างโลกกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งใช่แล้วจ้าขอเดาได้ไหมเนี่ยเดาได้นะ ประวัติศาสตร์รู้จักกันนะมหาสมุทรแอตแลนติกมันมีคำหนึ่งนะฮะว่าได้ไม่ได้นะตอนนี้ประวัติศาสตร์ไม่แน่วแน่ตอนนี้แอตแลนติสล่มสลายเป็นซากปรักหักพังอยู่แถวๆไหนรู้ไหมอียิปต์อียิปต์นะครับจะมีทะเลตรงนั้นใต้ทะเลมหาสมุทรใต้ทะเลตรงนั้นนะจะมีสิ่งปรักหักพังก็สิ่งก่อสร้างนะจมอยู่ในทะเลนะครับฟังให้ดีนะนี่พูดถึงอียิปต์ไปแล้วนะแปลว่ายุคนู้นนะครับก็เจริญเติบโตก็งามมากมายมหาศาลผมเชื่อว่านะเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าคงจะเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์กันมากมายมหาศาลเจริญกันมากๆครับโจทั้งมีคนมาพูดว่าไอ้พีระมิดเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์สร้างมนุษย์ต่างดาวไหนไม่รู้ก็มาสร้างง่ายๆคือมนุษย์ยุคสมัยนั้นน่ะก็มีปัญญามากมายมหาศาลผมก็สู้กันน่ะระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมสู้กันต่างก็มีดีอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ก็สร้างขึ้นมาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นนิวเคลียร์ซะมากกว่านิวเคลียร์เนี่ยครับใส่เข้าไปทีเดียวก็ล้างผลาญหมดเลยแหละครับมันย่อยสลายไปเลยแหละครับนะทั้งเคมีชีวะอาวุธทั้งนั้นนะครับนะฟิสิกส์ผมว่านะหมดเกลี้ยงราพนาสูรอะไรตายหมดทุกสมัยนั้นนะไดโนเสาร์ไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้คนเขาบอกว่าไอ้ที่ไดโนเสาร์มันมีอายุ200 300 400 500ล้านปีตายไปเพราะดาวนุปเคราะห์ไหนก็ไม่รู้มาชนโลกผมไม่ยอมรับอยู่แล้วยังไงผมก็ไม่ยอมรับตรงนี้ครับใครอยากจะรับก็รับไปที่เขาว่าทำไมผมจึงไม่รับรู้ไหมเพราะว่าโลกนี้มันจะมีแรงผลักอยู่นะครับมันจะมีแรงผลักโลกนี้มันมีทั้งแรงดูดและก็แรงผลักครับก็คือเป็นการรักษาตัวเองของโลกมันจะมีแรงผลักอยู่ไอ้เจ้าแรงผลักที่ว่านั่นนะวัตถุใดก็ตามที่มันหลุดเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะ ผมว่ามันถูกดวงอาทิตย์ดูดไปก่อนเพราะดวงอาทิตย์มันมีความโน้มถ่วงมากคือฟิวชั่นเนี่ยครับมันจะมากกว่าเข้าสู่ในรัศมีของดวงอาทิตย์มันจะมาจาก
นอกจักรวาลไหนก็ตามทีแต่ในจักรวาลเราเนี่ยไม่มีอยู่แล้วในจักรวาลเรานี่มีดาวนกอยู่8 9ดวงเนี่ยครับที่มันมาจากนู่นจักรวาลอื่นนะครับเข้ามาสู่ระบบสุริยะจักรวาลเนี้ยนะก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดไปนะอีกหน่อยก็พวกอะไรเดี๋ยวนะ NASA อ่ะ NASA เขาใช้คำว่า space walking นะแปลว่าไปเดินอยู่ในอวกาศถ้าก็ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเอาไว้ก็หลุดไปดวงอาทิตย์ดูดหมดไม่มีเหลือถ้าว่าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในท่ามกลางของอวกาศตัวเรานะถูกดวงอาทิตย์ดูดแน่นอนไม่มีเหลือนะครับทำไมดวงอาทิตย์มันจึงไม่ดูดโลกไปเนี่ยเพราะว่าโลกมันมีแรงโน้มถ่วงมันอยู่นะครับแรงอุตสาหะตัวเองมันมีอยู่นะครับก็เลยไม่ถูกดูดไปนะฮะทำไมไม่ดูดดวงจันทร์ไปด้วยล่ะก็ดวงจันทร์มันก็มีแรงโน้มถ่วงมันอยู่แล้วนะอัตราส่วนของแรงโน้มถ่วงของโลกกับดวงจันทร์เนี่ยดูว่าตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เขาว่านะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราชั่งน้ำหนักในโลกเราเนี่ยฮะในระดับน้ำทะเลก็แล้วกันสมมุติว่าชั่งได้อยู่10 กิโลกรัมไปชั่งที่ดวงจันทร์ได้เพียง1 กิโลกรัมเองนะเนี่ยมันบอกให้ถูกอัตราส่วนของแรงโน้มถ่วงมันต่างกันของโลกของดวงจันทร์มันก็มีเหมือนกันแต่มันก็มีน้อยใช่ไหมมันมีน้อยเพราะอะไรรู้ไหมดวงจันทร์เนี่ยมันหมุนรอบตัวเองครับต้องหมุนรอบตัวเองผมว่านะเพราะมันมีแรงโน้มถ่วง มันต้องหมุนรอบตัวเองมันจะมีแรงดูดนะครับใช่ไหมล่ะแล้วก็หันข้างเดียวให้กับโลกอ่ะอย่างเงี้ยแต่มันงงตรงที่มันเป็นข้างขึ้นข้างแรงเนาะอันนี้คิดไม่ได้ครับยอมรับว่าคิดไม่ได้ครับคงไม่เกิน ต่อไปคนจะมีมิติทางด้านความคิดพวกนี้นะครับเขามีการคิดเหมือนกันนะทางด้านพวกกลุ่มดาราศาสตร์นะเขาคิดยังไงมันจึงเป็นข้างขึ้นข้างแรมกันเนี่ยครับรู้สึกว่ามี ผมไปออสเตรเลียเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปในงาน Body Mind and Spirit เขาจะมีเอามาแจกเรื่องข้างข้างแรมไม่ได้เก็บไว้อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่านก็ไม่รู้เรื่องเลยทิ้งเลย อ่านแล้วไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าก็เลยไม่อ่านดูแค่ภาพนี้หน่อยไปก็แค่นั้นเองนะก็เลยไม่อ่านก็เลยทิ้งไปโอเคนะเอาละ ก็หวังว่าคุณจ้าเจเจนี่นะครับโลกเราก่อนนี้มันก็จะเจริญสุดขูเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเจริญสุดขีดแล้วฝ่ายธรรมอาธรรม ก็ลุยกันนะฮะแล้วก็ราบเป็นหน้ากองเนี่ยลักษณะเนี้ยเสร็จแล้วก็ตายทั้งหมดนั่นแหละประมาณนั้นเพราะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ย ไม่รู้ว่าใครปล่อยก็ ก็ไม่เหลือแล้วครับทำการรัศมีทีนี้มันจะเห็นได้ว่าตะวันตกกลางเนี่ยครับอียิปต์อิรักอิหร่านแถวๆนั่นนะครับมันจึงมีทรายหมดก็คือภัยพิษภัยของผมว่านะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับก็เลยต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่ต้องเกิดกันเห็นไหมครับก็คือรังสีเหมือนประมาณนั้นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังแค่ตรงนี้แหละครับใครมีข้อมูลดีไปกว่านี้ก็ยินดีน้อมรับนะก็แค่นั้นเองถ้าว่าไปตามนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นความเจริญงอกงามต่างๆนะคนยุคสมัยนั้นทำไมเขาถึงเอาแรงมาจากไหนเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับไหนมาทำให้มันเกิดพีระมิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือสิ่งก่อสร้างที่เขามีอยู่อลังการงานสร้างมากนะครับอียิปต์
นั้นผมไปมาเรียบร้อยแล้วก็เลยเล่าให้ฟังตามไปมาก็แค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่านั่งเทียนนะแต่ประวัติศาสตร์จริงๆนะโอเคไม่ลึกซึ้งนะครับก็เล่าให้ฟังตามเกิดตามมีแค่นี้ก็พอละมั้งโอ้ยสู้ธรรมะกินไม่ได้พี่รู้หนึ่งก็รู้นิดรู้หน่อยก็พอแล้วรู้แล้วก็เอาไปแล้วแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงสู้รู้ตัวเราไม่ได้หรอกครับแต่แรกอะไรกินได้หมดนะครับรู้ตัวเราเนี่ยเอาไปแรกเลยเอาเดี๋ยวไปแรกข้าวสารบ้านนู้นได้สมมตินะคนที่ทำข้าวสารบ้านนู้นนะฮะเขาตำข้าวสีข้าวใช่ไหมเขาปวดข้อปวดแขนไปถึงโรงหมอก็ไปจับเข้าจับแขนจับข้อเขาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้ข้าวสารมากินยังนี่มีอะไรใช่ไหมครับก็มันปวดแสนปวดไปจับทีเดียวมันหายปวดอ่ะจะเอาแบบนั้นใช่ไหมเออได้หมดอ่ะใช่ไหมล่ะเอาแบบนั้นดีไหมพี่โอเคนะผ่านไปมีคำถามแค่นี้เหรอโอ้ยไม่พอน้ำเลยคนที่สร้างเครื่องรางของขลังโอ้โหสนใจจังกลางนี่หรือวัตถุมงคลและคนที่เอาบุญเอามาบูชาจะมีผลกระทบอย่างไรไหมคนที่เอามาบูชาเนี่ยก็แปลว่าขายของวันนี้ขายเครื่องรางของขลังวันนี้ฮะคุณเจ็ดกุดทามเนี่ยน่าถามแบบนี้น่าจะใช่นะมั้งขอเดาดิของซื้อของขายไปเถอะนะครับนี่นะคนไหนชอบก็ชอบไปผมบอกว่านะไอ้เข็มเนี่ยถ้าทำมาจากทองคำก็ต้องบอกว่าจากทองคำนะครับทำมาจากตะกั่วก็บอกว่าทำมาจากตะกั่วโอเคไหมเออเล่มหนึ่งจะขาย1ล้านบาท5บาทได้ฉะนั้นนะครับคนพอใจซื้อเขาซื้อเขาเองเราพอใจขายก็ขายเองเครื่องรางของขลังนี่ก็เหมือนกันนั่นนะครับเห็นไหมไม่ได้ต่างกันแต่ผมเฉยๆพวกนี้นะครับนะก็เอามาบูชาแล้วคนเอาไปให้บูชาเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรไหมก็นึกซะว่าของซื้อของขายอย่าคิดมากนั้นประกอบอาชีพไม่ได้นะ ใช่ไหมฮะมีข้อแม้หน่อยเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีข้อแม้ตอนนั้นเองครับเข้าไหมคนเขาพอใจซื้อเขาซื้อเขาเองหรอผมบ้าเลยครับใช่นะอย่างผมเห็นแล้วเฉยๆครับ มีกระตังก็ไปใช้อย่างอื่นดีกว่าเอามาแขวนคอเนี่ยเท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยตายกลางอากาศก็มีนะ40-50ล้านเนี่ยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้นะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันช่วยไม่ได้หรอกอย่าไปบอกว่าโอ้ยไม่เป็นนู่นเนี่ยไม่จริงนะครับเหมือนหลวงพ่อควรบอกนั้นครั้งเมื่อครูหลวงพ่อควรว่าไงนะผมก็จำความเด็ดๆไม่ได้เหมือนกันนะหลวงพ่อคุณก็แน่เหมือนกันนะตอบปัญหาว่องไวทันใจดีเหมือนกันนะหลวงพ่อคุณเอาไปเล่นไปเลย มันบอกว่าลดคว่ำไม่ตายเพราะแขวนหลวงพ่อคุณกูว่ามันไม่ใช่หรอกวันตัว ที่มันตายเพราะว่ามันโดดหนีไม่ทันนะ มันว่าอย่างนั้นเลยลูกหมอเคยบอกว่าคนไหนที่เห็นผีคือผีหมายความว่าอะไรครับจริงๆคือจิตนั่นแหละครับจิตคุณมัวมันสร้างภาพขึ้นมามันเห็นเป็นภาพเป็นความจริงนะจิตคุณมัวมันจะเห็นภาพหน้าตานู่นนี่นั่นไม่ดีแล้วครับพวกนี้จะรู้ได้โดยจิตแล้วจิตคุณมัวเห็นเป็นผีนั่นแหละครับนั้นคนนั้นนะฮะก็คือผีก็ผีเท่านั้นจะเห็นผีอย่างผมไม่เคยเห็นผีนะใช่ไหมครับก็ผมไม่ใช่ผีจะรู้ว่าผีเป็นยังไงก็แล้วกันเห็นไม่เห็นมองไปงั้นก็ไม่เห็นว่าผีอยู่ไหนผีอยู่นี่โอเคไหม
แต่เวลาทำสมาธิจิตมันเห็นมันมีมันจึงเห็นโอเคไหมพอเวลามันเห็นส่วนตัวเนี่ยเอาจับมาให้ดูก็ไม่ได้จับมาก็โกหกมันก็ไม่ผิดผมก็เลยสรุปเลยคนที่เห็นผีคนนั้นคือผีจบข่าวเลยนะครับคือจิตคุณมัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหล่อแล้วอาการก็ตามทีจิตนะครับจิตนะฮะไม่ใช่ใจนะจิตนะครับไม่ใช่ใจนะฮะเรื่องของจิตนะครับอย่างเช่น 100% จิตเนี่ยครับนี่เฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวนะอย่างไม่ต้องพูดถึงนะครับใจไม่พูดถึงกายไม่ต้องพูดถึงเห็นโดยจิตถ้าจิตมันพัฒนาจากดำเนี่ยฮะไปหาขาวเนี่ยคือจิตคือความสว่างอย่าลืมนะฮะมันก็พัฒนาไปมันดำก่อนมันดำมากดำมากดำมากขาวน้อยเอาล่ะมีความขาวอยู่สัก 5% เนี่ยพวกนี้จะเห็นผี มีความขาว 5% 10% 15% พวกนี้จะเห็นผีจิตคนมวยเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าจิตมันเลย50ไปแล้วนะฮะก็เห็นอย่างอื่นไปที่เขาเรียกว่าเห็นภาคสวรรค์ไปนั่นนะจิตมันต่ำกว่า 50% นะอย่าลืมนะจิตบริสุทธิ์มัน 100% นะครับถ้ามันอยู่ในเกณฑ์50ลงมาหา0เนี่ยนั่นนะฮะยังขนมัวอยู่พวกนี้จะเห็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ที่เขาบอกว่าไปเห็นนรกนั่นแหละ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 ไม่ผิดหรอกครับโอเคนะไม่ผิดแต่พอเราจิตมันพัฒนาให้สว่างยิ่งขึ้นไปแล้วเกิน50อ่ะตอนนี้จะเห็นสวรรค์เนี่ยเห็นไหมเห็นเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมอะไรต่างๆที่เขาว่ากันนะครับเห็นจริงๆนะแต่เอามาไม่ได้หรอกจับไว้เห็นเป็นตัวตนก็ไม่ได้โอเคไหมครับมันเฉพาะตนเฉพาะตัวเรื่องนี้มันมีจริงๆมันจึงเห็นผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนี่ภาษาพระอรหันต์นั่นให้รู้ไว้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาพระอรหันต์นะบอกให้ทราบว่าคำพูดคำนี้ผมพูดมามากกว่า20ปีแน่นอนนะครับตั้งยุคเกียรกายนู้นนะครับยุคเกียรกายเป็นยุค40นะฮะอย่าลืม3940ยุคเกียรกายผมเขียนขึ้นกระดานเอาไว้เลยคนที่ไปมาหาสู่ที่นี่จะรู้ดีคนที่ไอไปมหาสู่20กว่าปีแม่ครัวที่นี่ครับกับเพื่อนเขา 2-3 คนผมไม่ทราบว่าจะรู้ดีตรงนี้ คนนี้ก็ทำครัวให้นี่แหละคนนั้นนะครับนานๆนะจะรวยเพราะผมเขียนขึ้นกระดาษไปเลยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บคือภาษาพระอรหันต์นั่นนะอยู่มาไม่นานนะก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้วันนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูแน่วันที่18พฤษภานะครับภาพที่ว่าเนี่ยครับ ภาพมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับ ที่ถ่ายรูปได้ที่ว่าเนี่ยครับลุงออกถ่ายรูปได้แล้วกันจบข่าวเลยชิ้นเรื่องไปไม่ต้องอ้อมค้อมเนาะให้มันชัดไปเลยดีกว่า ใครอยากเห็นก็มาดูเองวันที่18พฤษภาคมนั้นจะเปิดให้ดูนะครับ ยังนึกจะหาของแจกอยู่นะ เดี๋ยววันที่18พฤษภาคมเป็นตรงกับวันวิสาขบูชานะครับตรงกันเป๊ะไม่รู้กี่สิบปีกี่ร้อยปีมาเจอกันเป็นวันที่หลวงออกไม่ตายนะอันที่เขาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับลุงออกบอกว่าเป็นวันไม่เกิดเป็นวันไม่เกิดเกิดมาทำไมมากมายนะครับอยากดูอยากรู้เห็นก็มาดูเองกับตาถามดื้อด้วยไปไงมาไงจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคไหมตกลงคุณเจนหวังว่าคงเข้าใจนะครับคนไหนเห็นผีคนนั้นคือผีจิตคุณมวลเองครับจิตดำต่ำกว่า 50% นั่นนะเจอแน่นอนพวกนี้ที่บอกว่าเจอนรกเจออะไรต่างๆความจริงมันเจอหมดพวกนี้ ผมเจอผมก็เฉยๆข้างนอกตาเนื้อๆไม่เคยเห็น
โอ้เดี๋ยวนะทำไมผมต้องพูดตัวนี้ชัดเจนเล่าประวัติให้ฟังนิดหน่อยนะครับวันนั้นผมเดินทางมาจากไหนไม่ทราบเชื่อว่าน่าจะมาจากสุโขทัยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขับรถรอบประเทศไทยเนี่ยผมขับ4รอบครึ่งนะครับประเทศไทย4รอบครึ่ง4รอบเนี่ยเต็มๆไปตามแผนที่นะฮะแผนที่กลางเลยแล้ว4รอบก็แล้วกันนะครับรอบที่5ได้ครึ่งกว่าครึ่งประมาณเกือบ3ส่วนนะครับกลับไม่ไหวกลัวกลัวตายเหมือนกันคล้ายๆกับว่ามันถึงจุดหนึ่งก็ไปทำไมวะเนี่ยเงี้ยโอเคไหมในการที่ขับรถรอบประเทศไทยยุคสมัยมันใช้รถอะไรเนาะล่ะ Mighty X ใช่มันใช้รถอยู่สองคันน้ำคันมั้งอีกคันหนึ่งให้พระสงฆ์ไปไม่รู้อยู่วัดไหนก็จำไม่ได้ทุกวันนี้มันจำไม่ได้เลย แถวร้อยเอ็ดนะครับวัดบึงพลานยังไงเนี่ยมาเช้าโอ้โหสูญเสียเยอะตรงนั้นสูญเสียมากหมดตัวไม่รู้ให้ไปหมดมีอะไรให้เขาหมดรถใช้ๆอยู่ยังให้เขาไปเลยโอ้มาดูนั่นใช้รถอะไรใช้รถมาสด้าแวนนะครับโอ้นั่นเขาใส่สับขับไปส่งต่างหากโอ้แน่ลุงออกบทมันบ้าก็บ้าเกินตัวมันเอาละเบนเยี่ยมเขาเปลี่ยนเวลาเลยวันนี้ก็เปลี่ยนไปดีแล้วครับคุณไก่แม่มีคำถามไหมเอ่ยบ่มีเด้อเอามีแล้วการลบข้อมูลในสมองคือการกลับไปคิดเรื่องที่ผ่านมาในอดีตทั้งดีและไม่ดีเป็นการล้างข้อมูลในสมองแต่ศาสตร์ NLP กลับสอนให้คิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วให้คิดแต่เรื่องนั้นบ่อยๆจนมันฝังไปในสมองและไม่ให้นึกถึงสิ่งที่ผิดหวังมันมีผลอะไรกับสมองไหมครับ NLP เนี่ยผมบอกว่ามันถึงยุคล่มสลายนะ NLP นะครับเป็นศาสตร์ตะวันตกนะเรื่องของจิตวิทยานั่นเองครับเรื่องของจิตวิทยาแต่มันจะเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งจิตวิทยาเนี่ยมันจิตวิทยามันแค่จิตวิทยาเนี่ยจริงๆผมไม่ยอมรับนะจิตวิทยาผมไม่ยอมรับผมใช้คำพูดว่าเป็นวิชาเป็นศาสตร์ที่ไปศึกษาเรื่องหมากัดกันไปศึกษาเรื่องสัตว์โลกทะเลาะกันนะครับโอเคไหมง่ายๆนะแล้วก็ไปศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันก็ศึกษาเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปแบบของความคิดคือทางใจนั่นเองครับแต่เขาบอกว่าจิตนะก็บอกว่าจิตวิทยาแต่จิตไม่ได้หรอกครับไม่เข้าไปถึงจิตเลยได้แค่ใจโอเคนะได้ระดับนั้นวิชาจิตวิทยาได้แค่ใจนะครับไม่ใช่ได้จิตแต่เขามีภาษาจิตวิทยานะเอาเข้าจริงไม่ถึงจิตนะครับไม่รู้จักเรื่องจิตซ้ำไปอ่ะฮะอย่าไปตีโพยตีพาย 100% ก็ไปดีนะครับเอาสักเหลือสัก 5% 10% ดีไหมที่พอจะเข้าไปถึงจิตได้นั่นระดับใจเกือบหมดก็แล้วกันนะแค่นั้นเองครับเอาล่ะกลับมาถึงศาสตร์ LLP ต่อนะครับN ตัวนี้ดูมันจะย่อมาจากคำว่านิวรอนนะครับนิวรอนนิวโรเนี่ยครับก็คือประสาทระบบประสาทถ้าผมบอกว่าคืออะไรก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับโอเคนะเป็นการเหนี่ยวรั้งผมบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ใจบวกจิตก็แล้วกันมันจะไปรูปของสะกดจิตซะมากกว่านะเพราะจิตที่ถูกต้องนี้นะฮะ
มันไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับจิตสร้างความรวย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 มันสุดโต่งเข้าใจไหมครับอย่างนั้นไม่ใช่จิตครับนี่เป็นความต้องการมนุษย์เป็นเรื่องวิชาจิตวิทยาความต้องการมนุษย์ต้องการอะไรปัจจัย4ปัจจัย5นะ5อย่างไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างรู้ปัจจัย5เนี่ยปัจจัย4ก็แล้วต่อมาก็มีให้เกิดการยอมรับต้องการชื่นชมการบูชาต้องการให้ผู้คนยอมรับมันมีกี่ข้อมีทั้งหมด8ยังไงนะนะตามวิชาการทางโลกเขาตะวันตกเขาจับยัดมาให้ก็ไปใช้ของเขาทีนี้พอเวลามันถูกเขาอยู่ในบริบทที่มันถูกควบคุมด้วยสีด้านนะครับแปลว่าแอเรียที่ถูกควบคุมไว้นะมีแสงมีเสียงมีนักมาก็เข้าร่องเลยนะครับสะกดจิตหมู่นี่นะครับนะถ้าผมวินิจฉัยนะฮะเป็นเรื่องราวสะกดจิตผมบอกว่ามาถึงวันนี้นะล่มสลายเพราะว่าคนที่เป็นคนนำคนพาเนี่ยจะแย่แล้วครับสุขภาพไปแล้วครับบอกให้ก็ได้นั่นนะถึงจะร่ำรวยแสนรวยก็เชิญพยาคาสุดท้ายก็หอบไปได้ไม่ได้นั่นก็แตกสลายผมใช้คำว่าล่มสลายแล้วนะ กลุ่มโคชช่องโคชเชอร์โคชชิ่งเนี่ยนะครับโคชนู่นโคชสารพัดโคชเนี่ยพวกโคชโคชเนี่ยนะครับขึ้นต้นว่าโคชนั่นนะครับนั่นแหละใช่ทั้งนั้น นะคนในเข้ากลุ่มก็เชิญแต่ปัจจัยสายที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังในส่วนนี้ถ้าเป็นจิตจริงๆแล้วก็ต้องแชร์ฮะสองข้างไม่ให้สุดโต่งด้านนั้นหนึ่งเขารวยไงสร้างความรวยก็สุดโต่งแท้ๆแล้วครับคิดแต่เรื่องดีๆชั่วมีไหมในโลกใบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปคิดถึงความชั่วไม่คิดได้เงินบันทึกไว้ตั้งในสมองตั้งนานแล้วนะที่คิดนี่ก็เอามาจากสมองอะทุกวันเนี้ยครับไอ้ความคิดก็คือมาจากสมองที่จดจําไว้นั่นแหละครับของผมผมไม่ใช่ของผมความคิดมาจากใจนะครับสมองเป็นตัวบันทึกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นเองคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็สมองคิดสมองคิดคิดลบคิดลบคิดลบคิดบวกคิดบวกคิดบวกเอาเข้ายิงใจขาดก่อนนะไม่พูดเล่นนะที่ว่าเห็นผมพูดหน้าตาไงไม่พูดเล่นนะอีกครั้งหนึ่งครับอ่านให้จบนะฮะอ่านให้จบก่อนนะครับการลบข้อมูลในสมองคือการกลับไปคิดเรื่องที่ผ่านมาในอดีตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเป็นการล้างข้อมูลในสมองต้องถามว่าใช่ไหมครับก่อนตรงนี้ผมบอกว่าใช่นะครับจิตนี่มันจะไปล้างเลยนะฮะล้างให้คนประเภทนี้ถ้ามันคือถ้าก็สิ่งที่ไม่ดีไม่รู้ดีมากกว่าไม่ดีมันก็ปวดหัวนี่ดีกว่าก็จับสองข้างมันหายปวดซะก็จบข่าวแล้วสมองบอกว่าล้างก็ได้ล้างก็เกินไปเราใช้คำว่าล้างก็เกินไปมันเหมือนกับล้างถ้วยล้างชามหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความหมายคำว่าล้างล้างล้างผมใช้ว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าพนักงานบริษัทก็ไม่บริษัทมันแลกเปลี่ยนกันโดยฉับพลันทันใดผมใช้คำนี้ดีกว่าแลกเปลี่ยนกันหรือว่า circulation ว่าไปหรือว่า exchange ก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่นะจากไม่ดีและจากดีมันจะล้างเนื้อกันอีกแน่นอนว่าจับบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันอย่างเงี้ยไม่ดีมันเยอะก็ล้างมันไปสักหน่อยนึงให้มันไม่ดีออกไปมากไม่ดีอยู่80ดีอยู่20ปวดเหตุทั้งวันบอกให้ก็ได้ไม่ดี60มีดีอยู่40 2วัน3วันปวดหัวทีใช่ไหมครับแค่นี้ถือหลักง่ายๆครับผมเป็นคนที่ไม่เคยปวดหัวนะครับผมไม่ทราบว่าที่ผมไปพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจับแป๊บมันจะหายปวดก็คือจับบาลานซ์ให้ก็ว่าได้โอเคไหมครับเดี๋ยวใช้คำว่าล้างสมองเลยนะครับให้รู้ว่าไฟฟ้าสถิตมันไม่เท่ากันบวกไม่เท่ากับลบหรือว่าลบมากกว่าบวกบวกมากกว่าลบอะไรสมองเนี่ยครับโอเคไหมก็จับสารซะมันก็หายส่วนทางท่านจะบอกว่าล้างสมองล้างข้อมูลก็ไม่ว่าได้ไม่ว่าได้การนะ delete
เดี๋ยวนี้ออกไปบ้างประมาณนั้นครับโอเคนะแต่ศาสตร์ NPL กลับสอนให้คิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยสุดโต่งเลยล่ะครับแล้วให้คิดแต่เรื่องนั้นบ่อยๆจนมันฝังภายในสมองใช่ก็ยั่วยั่วให้คิดคิดจะเอาคิดจะได้ก็ฝังเถอะครับโอเคไหมครับและไม่นึกถึงสิ่งที่ผิดหวังมันมีผลอะไรกับสมองโอ้ยปวดเฮ็ดอย่างรุนแรงทั้งนั้นมีผลอะไรปวดเป๊ะลงสุขภาพหมดเชื่อไหมครับสุดท้ายแล้วนะนั่นๆๆๆรุ่นวัยทำงานเนี่ยครับอยากจะร่ำรวยรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวพอไปเจอวิมานวิวัฒนาการที่เขานำเสนอก็คิดโอ้ได้เหมือนเขาได้เหมือนเขาไอ้หัวแถวได้ก่อนอยู่แล้วล่ะครับ รู้จักหลวงพ่อคูณไหมเนี่ยเข้าใจมั้ยฟังให้ดีนะหลวงพ่อคูณมันมีป้ายหนึ่งผมบอกหลายคนทุกคนนะใจผมขึ้นบ้านมีป้ายนั้นอยู่หรือเปล่าเช่นบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยเงี้ยกูให้มึงรวยเงี้ยเป็นต้นคำว่ากูให้มึงรวยเนี่ยกูรวยก่อนมึงก็แล้วกันเหมือนกัน NLP นี่ก็เหมือนกันสร้างในความรวยคนที่เป็นหัวแถวได้รวยก่อนโอเคไหมครับก็คิดค่าคอร์สตั้งเท่าไหร่โถคนคิดตังเองใช่ไหมครับทำไมจะคิดไม่ออกของแค่นี้ใช่ไหมครับเหมือนกับกูให้มึงรวยกูอยากให้มึงรวยกูรวยมาก่อนแล้วก็คิดค่าคอร์สไม่รวยได้ยังไงเออหัวละกี่ตังค์นะทำไมจะมองไม่ออกของแค่นี้ถั่วใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะวันนี้พวกนี้ก็ขายความรวยกันพวกผมก็อยากรวยก็สอนเรื่องรวยกันมาเนี่ยมีคนก็สอนเรื่องจนด้วยนะมีคนสอนเรื่องจนเนี่ยทุกวันเนี่ยรู้จักสันติโศกไหมนั่นก็สอนเรื่องจนนั่นนะครับใช่ไหมครับในโลกวันนี้ตะวันตกยิ่งหนักวัตถุนิยมนะยิ่งมีมากยิ่งรวยยิ่งโอ้โหฐานะเนี่ยนะครับนั่นนะครับยิ่งมองไม่เห็นรากหญ้าอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับจบเนาะจบเนาะคุณมาคาด้าแหละโอเคนะก็คิดว่าหรือว่าอยู่ในกลุ่มมาหลายคอร์สแล้วผมว่าคงจะไปเจอหลายคอร์สนี่ลักษณะเนี้ยผมไม่ใช่แน่ใช่ปลาออกตัวมาเลยครับอย่าเกรงใจผมหรืออย่าเกรงใจเพื่อนครับหมดไปกี่คอร์สแล้วเนี่ยว่านะมีคอร์สอะไรดีทั้งนั้นเออช่วยทำกินไม่ล่ะทำเองคิดเองทำเองดีกว่ากอดทีละน้อยสองน้อยดีกว่าผมว่านะมันแน่วแน่กว่ามันมั่นคงกว่านะครับเมืองขอนแก่นชัดเจนค่ะวันนี้เหนื่อยมากค่ะนอนฟังเสียงลงรับอากาศและรับพลังงานจากลมเออเอาไปเยอะๆแก้วตาก้งหอยปูปลาเป็นยาแล้วคนที่กินพวกนี้แล้วมีอาการแพ้เกิดจากอะไรครับแล้วหอยแครงผู้หญิงไม่ควรกินจริงไหมคะผมเรียกหอยถางนะหอยแครงนะผมไม่เรียกเหมือนชาวบ้านหรอกผมเรียกหอยถังที่มันแก่ไปหอยแมงผู้หอยถางคือถ้าไม่ถางไม่ได้กินอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมพูดว่าไงดีเนาะก็พูดตามพ่อแม่พากินปลาซิวปลาสร้อยเนาะกินกุ้งหอยปูปลานะใช่ไหมครับเรากินทุกครั้งเราเอาพลังงานชีวิตเข้ามาใช้นะบอกให้ทราบเอาพลังงานชีวิตเข้ามาใช้นะครับพลังงานเขาทั้งนั้นนะครับพลังงานมีกับทุกสรรพสิ่งนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายพลังงานมีกับทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้ามีพลังงานหมดนะครับดินกินดินเคยกินดินไหมครับแม่ผมกินดินนะให้ด้วยเขาตั้งท้องไงคนเขาจะอ้วกเออผมก็มีดินเหนียวโอ้ยดินเฉพาะไม่ใช่ดินแบบพื้นดินอย่างนี้ตัวไปควายเหยียบไม่ใช่นะครับก็ขุดลงไปตั้งเม็ดสองเม็ดเนี่ยนะดินที่ว่านั่นนะ
ขาขุดไปเป็นเม็ดสองเม็ดน่ะมันจะเป็นดินเหนียวมันจะเนียนนะฮะเนียนไม่เหมือนทรายทรายนี่เคี้ยวปุ๊บมันจะอะไรดินที่ว่านะมันไม่เป็นไม่เป็นทรายมันละเอียดมากก็จะมาเผาเอามาเผามันจะหอมดินเดียวบางคนไม่เข้าใจโอ้ยคนอีสานกินดินอดโอ้ยถึงขนาดกินดินใช่แล้วไม่ทุกคนหรอกคนนี้เขาตั้งท้องส่วนมากแล้วกินตรงนั้นเขาไม่มียากันแพ้เหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่หรือคนในเมืองสาวไฮโซเนี่ยกินพวกนี้แหละครับที่ไหนได้แพ้ท้องกินลูกในท้องใช่ว่าจะดีนะให้บอกให้ทราบเห็นไหมจะบอกให้ทราบไหมลูกในท้องใช่ว่าจะดีนะเคมีเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนโอ้ยเตือนแล้วเนาะพูดจานเชิญธรรมชาติพูดอย่างนี้แล้วแมนบออีกทีหนึ่งนะครับกุ้งหอยปูปลาเป็นยามันเป็นอย่างนี้ผสมผสานครับนะผสมผสานกันปลาร้าเป็นยาเอาไหมล่ะก็ปลานี่นะครับปลาเนี่ยฮะโอเคไหมกะปินี่เป็นยานะโอเคไหมครับกุ้งฝอยเคยน้ำเคยรู้จักไหมครับต่างตายโอเคไหมเอามาหมักกุ้งนี่นะจุลินทรีย์เยอะมากนะครับดีมากเลยนะครับทางตะวันตกเขาพอเวลาพูดถึงจุลินทรีย์เขาถือว่าเป็นเชื้อโรคหมดเรื่องของเขางั้นบ้านเขาก็ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนซะเนาะโถพอแล้วเลิกคุยกันพอนั้น กินแบบพ่อแม่พากินดีกว่าอย่างว่าคนที่เกิดในเมืองพ่อแม่สมัยใหม่เนาะก็ไม่พาลูกกินพวกนี้หรอกครับว่าไปได้ความรู้ตะวันตกเยอะเกินไปอยู่ในสมองเต็มเนี่ยกลุ่มสะอาดนั่นแหละครับกลุ่มนั้นนะครับสะอาดแต่ว่าก็ห้องน้ำก็ฉีดเคมีเข้าไปที่ไหนได้ตัวเองดมหมดจะหนีไปไหนไอ้เคมีก็ฟุ้งกระจายในบ้านนี่ไปไหนล่ะครับน้ำหมักนี่แหละครับทำความสะอาดโอ้ยผสมน้ำเช็ดถูสบายมากน้ำหมักนี่นะพระพุทธน้ำหมักนึกถึงปลาเช้งนะเนี่ยโอ้สาสร้างสิ่งที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทางบ้านทางเมืองก็ไปเตะตัดขาแทนที่จะส่งเสริมก็นี่จะหาความเจริญที่ไหนเอาอะไรไปขายต่างประเทศผลิตพวกไฮเทคไปขายก็ไม่ได้เห็นไหมครับมีอยู่ขายตัวเสียเอาปากเนี่ยไปนู่นเวลาไปนะขายอะไรขายได้อย่าขายตัวนะพี่นะโอเคนั่นเองจะซื้อได้ก็ซื้อไปจะขายได้ก็ขายไปแต่อย่าขายเนื้อขายตัวแล้วกันผมจะขายเมื่อไหร่ขายตัวจริงความสมบัติอย่างผมเนี่ยขายได้ทั้งนั้นโอเคนะส่วนที่บอกว่าเกิดการแพ้แพ้ภูมิเนี่ยฮะมันไม่ถูกกันนะมันก็แพ้กันผมมันไม่ถูกกันอ่ะเนาะมันจัดโซนวันนี้คนไหนแพ้มันสองฝ่ามือจัดกันให้นะครับใครจะแพ้อะไรก็มาถ้ารู้ว่าแพ้มาเลยแพ้อะไรก็ได้นะครับถ้าจะแพ้นี่แพ้อากาศแพ้อะไรก็ว่ากันไปแพ้ทำไมอากาศงับไปเถอะแก้ภูมิแพ้ที่ดีก็คือการงับอากาศนะครับให้มันเบิร์นให้มันเกิดการเผาไหม้สร้างภูมิต้านทานกับตัวเองนะครับจำเป็นหลักเลยนะครับ นะโอเคส่วนคนเป็นผู้หญิงไม่ห้ามกินหอยแครงใส่เลยพี่อย่าไปยั้งมันกินให้หมดที่มันขวางหน้าถ้าจะกินนะครับเอาวันนี้กินให้ดูทั้งนั้นนะขอควันบริหน่อยครับคุณเสน่ห์ใหม่อย่ามาให้ไกลทั้งนั้นนะเอาตัวมาขอควันบริแปลว่าเจ้านี้เขาได้รับควันบริผมเขาจะสดชื่นขับรถง่วงเนี่ยมีไม่เหนื่อยนะขอควันบริหน่อยครับปล่อยมาทางอากาศนะครับเฮ้ยนั่นเฉลยน่าเกลียดไปนะมั้งคุณเสน่ห์ผมแสดงให้ทีก็พอแล้ว
31ภพภูมิมันก็อยู่ในตัวเรานั่นเองถูกต้องครับนะคุณเซฟิโรคุณลุงช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับยังงงเต๊กนะยังงงยังอึ้งอยู่อึ้งกิมกี้อ่ะยังอึ้งกิมกี้อยู่นะงงอยู่ในตัวเราหมดครับถูกต้องครับ31ภพภูมิ31ภพภูมิเนี่ยส่วนมากก็ไปเจอในตำราใช่ไหมครับแต่ไม่เคยเห็นเจอในตัวเองจริงๆในตัวเราเองหมดถูกต้องครับถามว่ายังไงคือเรื่องนี้ฟังดีนะครับตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาแล้วนะจะรู้ได้ยังไงว่า31รูปภูมิอยู่ตัวเรามันมีอะไรบ้างอ่ะจับภาคกันแล้วกันเรียกว่าอบายภูมิกลุ่มอบายภูมิก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสัตว์เดรัจฉานก็แปลว่าพูดจาไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษามนุษย์บอกให้ไปซ้ายมันก็ดันไปขวาสอนยากกลุ่มเดรัจฉานโอเคไหมครับก็ดูลูกหลานเองก็แล้วกันโอเคไหมดูคนทั้งวันทั้งเมืองก็แล้วกันเปรียบเทียบเอาอยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละโอเคนะแล้วก็มาถึงกลุ่มเปรตเปรตก็คือพวกมันจะมาขินพวกเล็กลักเล็กกับน้อยมีไหมคนในสังคมนะเห็นไหมครับท่านก็เข้าใจตามรูปแบบสังคมกันแล้วกันนะแต่ผมอธิบายเรื่องของจิตนะครับยังไม่ได้อธิบายนะนั่นก็มีกลุ่มอะไรนะเดรัจฉานเปรตอสุรกายอสุรกายกลุ่มมุมมามเวลากินอะไรพวกกินเลือดกินเนื้ออะไรต่างๆนะพวกนี้พวกลาบพวกก้อยซอยแซ่นี่แหละโอเคไหมพวกเลือดเนี่ยใส่กันโจ๊กโจ๊กโจ๊กจ่าโจ๊กจ่าทั้งเมาทั้งกินทั้งอะไรต่างสารพัดทั้งของเลือดของเมาใส่เข้าไปให้เละตุ้มเป๊ะเลยถามว่าลุงหงอเคยไหมเคยแต่ไม่กินเหล้าเท่านั้นเองนะครับกินลาบเลือดลาบลูกกินเท่านั้นแหละนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีไม่ก็คนอีสานกินมัดแหละครับอีหยังของหนาเนี่ยนำมัดหลดเลยมิ่งกินนู่นกุจีโอ้ยไม่หลายกินในเบิ้งจะกินในเบิ้งดักแด่ไม่หลายจะกินในเบิ้งสบายมากนะฮะแล้วก็กลุ่มอีกทีนรกนรกก็คิดอะไรมันมากนรกเจ็บปวดร้องอดโอยนะนะนรกบนดินเราเนี่ยครับชีวิตจริงที่เราเห็นได้ในตาเราเนี่ยเทียบได้เลยนะครับโอเคนะนี่เขาเรียกว่ากลุ่มปัญญาภูมิทำดีหนีชั่วเกิดครั้งต่อไปจะไม่ตกอบายภูมิว่าไปหรือถ้าหากพัฒนาสมาธิจิตถึงขั้นโสดาบันแล้วจะไม่มีโอกาสตกลงมาทางล่างแน่นอนมีแต่ขึ้นเวินขึ้นไปเรื่อยในคำสอนก็เป็นอย่างนั้นโอเคนะเรื่องจิตมีความสว่าง 25% 50%75% อัพจนตั้งถึง 100% ก็ใสเปรี้ยงจิตบริสุทธิ์ทันทีตรงนั้นโอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าภาคสวรรค์ไปที่หนึ่งภาคเทวดามนุษย์ที่จะเข้าไปถึงภาคเทวดาที่พูดถึงกันนะครับแต่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วเห็นแน่นอนที่ว่านะมันหมดยุคที่จะไปยอมรับมันสิ่งเหล่านั้นมันหมดยุคมันมีแน่ๆพัฒนาจิตได้รู้หมดแน่นอนเข้าใจไหมแต่ผมก็ไม่เคยเอามาใช้พวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องของยุคที่ผ่านมากันแล้วกันยุคนี้มันสร้างความเข้าใจกันให้มันชัดแจ้งชัดเจนผมว่างั้นนะกลับมาถึงที่บอกว่าเทวดามนุษย์เทโวมนุษย์เทโวคือหนึ่งนับหนึ่งเลยนะครับ คือมันต้องมีทำดีหนีชั่วไอ้ศีลห้าที่เขาห้ามมันทั้งหมดก็คือเรื่องชั่วเท่านั้นที่ว่าไอ้ศีลห้าเรื่องชั่วหมดแหละนะฆ่าสัตว์นู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะนะคนไหนก็ตามที่เขามีศีลห้าอยู่ในตัวก็ว่าฐานนี้นะฮะเป็นฐานที่เป็นมนุษย์จะพัฒนาขึ้นต่อได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็รู้จักละอายละอายในการพูดที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ควรเนี่ยละอายในการกระทำที่มันผิดอะไรมนุษย์มนาเขาละอายต่อบาปที่เขาว่านะครับจริงๆบาปมันก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะโอเคไหม
ละอายต่อการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นต้องรู้จักคำว่าดีกับชั่วเป็นหลักแค่นั้นก็พอแล้วทำดีหนีชั่วเป็นหลักเอาไว้แล้วพัฒนาจนพอใจมันก็ได้แล้วใจมันสูงแล้วใจเขาเรียกว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์ที่มีใจสูงส่วนมนุษย์สเปโตก็คือภาคกับอัญญภูมิเนี่ยของมนุษย์ใจต่ำความคิดต่ำๆเข้าใจมั้ยเวลาพูดจาก็พูดแต่เรื่องต่ำๆแถวๆต่ำกว่าสะดือไปนะพวกนั้นนะครับเช่นผมนี่เป็นต้นอ้าวปากเนี่ยไปงั้นสิไม่มีที่ลงขอลงตัวเองแล้วง่ายดีจะก็ไม่มีที่ลงลงที่ตัวเองไม่ผิดผีผิดไข่เนี่ยลงอื่นนี่มาทุบปากก็เสียวใช่ไหมเรื่องอะไรล่ะจะให้ปากเป็นสีได้ไงนะเออนะเอาละกลับไปเนี่ยฮะก็พัฒนากันไปจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้ที่นี่ก็คือเรื่องการเจริญของเรานะครับเมื่อเวลาพัฒนาแน่นอนนะครับทำใจสงบให้ได้ทำดีละชั่วทำใจสงบแค่นี้ถือหลักตัวนี้อย่าไปพูดถึงมันบาปบุญคุณโทษจนเกินไปนะอย่าพูดถึงมันนรกเวจีอย่าพูดถึงมันจริงๆมันไม่มีหรอกนรกไม่มีหรอกมีจะกระโดดก่อนใช่ไหมครับมันไม่มีนะถ้ามีบอกอยู่ตรงไหนจะกระโดดใส่สวรรค์ก็ไม่มีมีแล้วบอกจะไปเยี่ยมใส่ด้วยสวรรค์อ่ะแต่รอยเนื้อแท้ในเนี่ยมันเห็นจริงๆนะแต่มันเอามาจับให้ดูเห็นมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นปัจจตังแค่นี้เพราะนั้นคนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องมาบอกกับคนที่ไม่รู้โอเคไหมครับอย่างผมรู้แน่นอนรู้มากรู้บทด้วยจึงมาบอกเล่าเก้าสิบกันใช่ว่าหมดยุคโอเคไหมครับนี่แหละที่บอกว่ามาอะไรเมื่อกี้ยังพูดคำว่ามากันนะอะไรความเชื่อนะมาสลายมันหนักจนเกินไปมาปรับความเชื่อโอเคไหมแล้วปรับความเชื่อซะเรื่องนรกสวรรค์นั่นน่ะอย่างลุงเราได้ฟังเนี่ยปรับซะปรับความเชื่อมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็เปลี่ยนความคิดใหม่แค่นี้จะไปติดยึดทำแมวทำไมตรงนั้นประกอบอาชีพชอบตามปกติไม่ดีกว่าเด้อเนี่ยซื้อกินไม่หมดพดกินไม่นานไม่ดีกว่าเด้ออรรถมนต์เนี่ยไปรูปแบบสิครับงั้นไม่มีทางออกในชีวิตนี้มาติดนรกสวรรค์อยู่พอครับมันยุคของความเชื่อนะเชื่อจนตั้งหัวปลักหัวปลัมนะครับผมทีนี้ประเภทมนุษย์ก็มีหลอกความเชื่ออีกเอาหลอกความคนที่เขาเชื่อเนี่ยหากินกับคนหากินกับความเชื่อของคนสร้างความเชื่อต่อไปทีนึงมันก็ไม่จบปีนี้จะมาสร้างความเข้าใจทีนึงกับบ้านเราทีวีเนี่ยสร้างความเข้าใจเพื่อหาทางออกนะจะไปติดบ่วงพัฒนาการไปทำไมขออย่างนั้นเห็นไหมฮะโอ้พี่โอ้นะก็เพราะมนุษย์บ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละจึงมีกระบวนการอนุรักษ์มาขู่สวรรค์มาขายเห็นไหมทำบุญเท่านั้นจะขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นมีอยู่6 ชั้น 8 ชั้นโอ้สารพัดวันดีคืนนี้ก็บอกว่าสตีฟจ็อบตายแล้วไปไหนไปอยู่ในชั้นไหนก็ไม่รู้ทีนี้ซวยเลยโถเพราะ นั่นแหละเห็นไหมมันก็กลายไปอย่างนั้นไปหรือใครจะว่าไงทีนี้ทีนี้ประเภทรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือก็หมดยิ่งฐานะทางโลกโอ้จบเรียนปริญญาตรีโทเอกไปบวชสามมันไปกันใหญ่เลยทีนี้ความรู้ทั้งโลกเยอะเนี่ยพอแล้วล่ะครับนั้นความเชื่อถือความรู้ทั้งโลกกับความเชื่อถือในทางด้านท่าทางมันต่างกันเยอะต่างกันคนละขั้วนะฮะวิถีชีวิตก็ต่างกันด้วยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันคนละศาสตร์กันนะครับศาสตร์ทางโลกศาสตร์ทางธรรมมันต่างกันคนละขั้วต้องให้เข้าใจนิดนึงเพื่อจะเดินต่อห วังว่าคงไม่งงนะคุณเซฟิโรนะฮะถ้าต้องการอยากจะรู้เห็นจริงต้องปฏิบัติตัวให้ได้กายใจจิตนะฮะนะปฏิบัติจะเห็นจริงๆครับที่ว่าเห็นก็ออกมาโชว์ออฟไม่ได้ผมบอกพอแล้วมันหมดยุคโอเคไหมอายุเห็นตามตาดีกว่าจับต้องได้ดีกว่าเห็นไหมฝรั่งเขาถึงเจริญไงฮะนะเขาเอาเห็นตามตาดีกว่าถึงเจริญทางวัตถุเรามีแต่ความเชื่อความเจริญไม่เห็นจะมีเหมือนชาวบ้านของเขาไหมครับก็ความเจริญวัตถุเขามาใช้ทีนี้ใช้ของเขาใช้ของเราเราคิดเองทำเองไม่ได้เพราะ
ราะว่าเราติดความเชื่อที่ว่านั้นมาพวกก็สั่งสอนอยู่ตรงนี้แหละครับไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนักบวชก็เหมือนกันนักเบียดก็เหมือนกันผ่านๆมาผมว่าก็มีแต่ลุงออกเนี่ยฮะไม่ใช่นักบวชแล้วก็เอ้ยต่อไม่ได้คำต่อไปนี้ก็พูดจาอย่างเงี้ยครับพูดมา20กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนคำพูดสักทีนึงโอเคมั้ยอะไรก็สู้ดีทำดีหนีชั่วไม่ได้ครับทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยโอ้โหผมถือว่าเป็นวาทฐานที่ดีมากโอเคไหมพัทยามีฝนตกนิดหน่อยโอเคคุณศักดิ์ชัยแจ้งเพื่อทราบครับรับทราบครับมนุษย์ต่างดาวเขาอยู่คนละจักรวาลกับเราแล้วพวกที่เขาเห็นกันมันคืออะไรครับแล้วรูปร่างหน้าตาเขาเหมือนกับเราไหมครับ มันต้องถามก่อนอ่ะมนุษย์ต่างดาวถามว่าดาวดวงไหนโลกวันนี้พูดถึงดาวมีกี่ดาวมีกี่ดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยดาวนุภาคจะกี่ดวงไม่มีใครก็อยู่เบ็ดเอาไปอยู่ในดาวฤกษ์ได้หรอกครับไม่มีใครก็ไปอยู่ในดาวดวงอาทิตย์ได้หรอกครับโอเคมั้ยครับงั้นดาวบริวารเนี่ยเอาโลกเราเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมแหละครับเป็นการสะสางสัตว์เดี๋ยวนะ เป็นการสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์อยู่ที่โลกเราโลกใบนี้นะครับจำหน่อยครับดาวนุภาคหนึ่งใน8ดวงหรือ9ดวงอ่ะ8ดวงก็แล้วกันเดี๋ยวดูสิครับมันถึงไม่มีก็ถูกจักรวาลอื่นดูไปสิครับมันอยู่ใกล้จักรวาลนู้นจักรวาลที่มันอยู่ใกล้เคียงกันมันติดต่อกันโดยมีอวกาศเป็นตัวกั้นนะครับจำไม่หน่อยตรงนี้น่าจำมากนะครับ จักรวาลต่อจักรวาลมันไม่ปะทะกันเพราะว่ามันมีอวกาศช่องว่ามันตัวกั้นอยู่เข้าใจมั้ยแต่ละจักรวาลเค้าก็มีแรงโน้มถ่วงเข้าหมดโอเคนะจักรวาลเราก็มีดวงอาทิตย์เนี่ยฮะปล่อยพลังงานมาแล้วดึงกลับไปมันก็กลายเป็นแรงโน้มถ่วงให้นะฮะส่วนโลกเรามันก็หมุนรอบตัวเองมันก็มีแรงโน้มถ่วงมันเองโดยเฉพาะดวงจันทร์เหมือนกันเข้าใจมั้ยครับถามว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยต้องถามว่าดาวดวงไหนดาวพุธใช่ไหมดาวศุกร์ใช่ไหมดาวเสาร์ใช่ไหมดาวพฤหัสบดีใช่ไหมดาวพลูโตดาวเนปจูนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไม่มีแน่นอนลุงออกท้าเลยนะครับเห็นไหมถ้าหากว่ามนุษย์อย่างเราอยู่ในดาวพุธศุกร์อะไรต่างๆนาเหมือนมีคำสอนอยู่ก่อนๆเนี่ยใครร่างทรงตายไปแล้วตายหาไปแล้วเป็นอะไรไม่รู้เห็นนะพูดดีไม่ดีคำนี้ไอ้ร่างทรงทรงร่างทรงพูดถึงนะฮะเขาบอกมนุษย์ดาวพระศุกร์เจริญกว่ามนุษย์เรา200ปีกว่านะมนุษย์ดาวอังคารนึงนะดาวพุธดาวศุกร์ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธเขาเจริญกว่ามนุษย์ในโลกเราเกินกว่า200ปีส่วนดาวดวงหนึ่งดาวพุธดาวศุกร์ดาวศุกร์จะเจริญกว่าเราอีก300ปีเขาว่ากันนะผมบอกนี่ไปไกลอยากจะบ้วนน้ำลายใส่จังหน้าวันนั้นไม่รู้แต่หน้าวันนี้ผมรู้แน่นอนนะครับก็แปลว่าแค่นั้นเขาก็สอนคนก็สุดท้ายตายดีป่ะตายไม่ดีด้วยบอกให้รู้ไว้สถานที่คือจุดนี้ถนนเพชรเกษมนี่เองซอย65ก่อนหน้านั้นชื่ออะไรเนาะเนี่ยนะมีตัวสอเสือนำหน้าเนี่ยสอเสือชอช้างเนี่ยนั่นแหละครับโอเคแล้วจบนะถ้าหากว่าเป็นจักรวาลอื่นโครงสร้างเหมือนกับเราเป๊ะเลยครับจักรวาลอื่นเนี่ยมีแน่นอนมนุษย์จักรวาลนั้นกับจักรวาลเราที่เราอยู่เหมือนกันทุกประการโอเคนะครับ
ราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวมันจะไปเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวฉะนั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกนะครับก็แปลว่าคนที่พูดถึงตรงนี้ก็ต้องมีวาระจิตวาระธรรมสมควรนะครับในการที่พูดตรงนี้ได้โอเคไหมครับทีนี้เมื่อเวลาเขาพูดเขาคิดแล้วถามว่าเขามีความสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยต้องถามความสามารถนะครับและความสามารถเขาเนี่ยมาทั้งความร่ำรวยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมสร้างความร่ำรวยใช่ไหมรวยจังรวยจนกระทั่งมีก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวขี่ก็มีจริงๆนะคนก็เชื่อก็เชื่อไปสุดท้ายบทสรุปเลยคำถามมีว่ามีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโดยชัดแจ้งชัดเจน 100% เห็นนะต่อมามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์ 100% เหมือนกันนะครับมีแต่มนุษย์ต่างดาวท่านจะให้รู้เห็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันทุกประการเขาเห็นเราเราเห็นเขาสำนวนไก่เห็นตัวตีนงูงูเห็นนมไก่เขาก็เห็นเราเหมือนกันแต่เห็นได้โดยจิตอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เอาตัวไปนะพี่นะเห็นไหมพูดนั้นก็พูดทั้งวันก็ไม่จบจริงก็ได้แค่ตรงนี้นั่นก็มีการสื่อสารเรื่องจิตเพราะนี่จะรู้ได้โดยจิตใครระพัฒนาจิตได้ในระดับไหนล่ะจิตมันมีกี่ระดับนะทีเนี้ยพวกนี้มันเรื่องอภิญญาไปแล้วที่ว่านั่นนะครับปัญญาวิมุตต์ได้ไหมหนุนหลายระดับปัญญาวิมุตต์นึกจะได้นะครับให้ทราบไว้นะครับถึงจะชัดนะครับยังไม่พอนะฮะระดับเจโตวิมุตต์ด้วยนะครับเรื่องนี้เรื่องอภิญญาไปแล้วเรื่องนั้นนะโอเคไหมไม่ต้องพูดหรอกเรื่องมนุษย์ต่างดาวพูดเรื่องอภิญญาก็พอแล้วมีในคำสอนพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปที่ว่านั่นเอามันถึงเธอพี่เอ๋ยผมว่างั้นนะ นะนิโรลิงค์ไม่ออกยากเลยลิงตัว GUISTIC เนี่ยนะโปรแกรมโปรแกรมมิ่งนิวโรซิสเต็มนะครับก็คือระบบประสาทนะครับถ้าบอกว่าพวกเป็นที่ก็คือพวกโรคประสาทโอเคกลุ่มที่มีโรคประสาทอยู่ตรงนั้นสั่งสมจากความรวยกับประสาทความรวยนะครับโอเคไหมนะมันจะออกเสียงไงวะลิงกิสติกอ่ะโอ้ยลิงกิสลิงกิสลิ้นไม่ไปวะเกิดผิดที่นี่เนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยทำให้ลูกหงอกยุ่งตรงนี้แหละโอเคนะโอเคนะ LLP นะฮะ ขอบคุณครับที่ส่งมานะครับให้ดูให้รู้ให้เห็นนะครับต้องงั้นใช่ครับต้องช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมที่ถูกต้องไปด้วยกันบ้านอย่างเดียวกันไอ้ผมมันยิ่งไม่ใช่เป็นนักสะกดนะฮะ ผมไม่ได้สะกดอะไรทั้งนั้นนะครับยิ่งสะกดจิตผมยิ่งอะไรล่ะยิ่งสะกดจิตเนี่ยผมยิ่งก็ต้องขอร้องนะคนไหนที่สะกดจิตใครได้ขอร้องนะเข้าตัวนะครับเข้าตัวเข้าครอบครัวนะครับหนีไม่พ้นสายหูสายตาพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะบอกให้ทราบไปหนีไม่พ้นนะลุงหอกเตือนมาครั้งที่155นะบอกให้รู้ไว้นะครับไอ้พวกมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวเนี่ยเจอแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นหรอกไม่เชื่อถ้าท่านยังสงสัยนะอ้าวถ้าท่านเชื่อมันในสิ่งที่เขามีอยู่นะพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนะตามมาได้หรือพวกนี่นะNLP เนี่ยตามเอาฮะไม่เกิน5ปีไม่เกิน10ปีเอากินบุญเก่าไปเชื่อคอยดูพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะจัดการเขาเองโอเคนะพวกเราก็มาเข้าใจตรงกันแค่นี้ก็พอโอไหมครับโอนะไปต่อ ชอบศาสตร์มิสเตอร์เอลมี่ค่ะพยายามทำความเข้าใจและรอวันเข้าถึงค่ะนะดูเพิ่มนั่นประกาศทุกวันค่ะคุณสิริ
วันชนกนะคุณสิริวันชนกนกกับนกโอ้ยภาษามีวรรณยุกต์นี่เขาเรียกเอลมี่พีอีเอลมี่พีอีออกเสียงเอลมี่มันมาจากเอลกับเอ็มอีส่วนพีอีก็คือพิโอนิจีนั่นแหละมันมาจากคำนั้นสไตล์เขาเอลมี่พีอีว่ามนุษย์อะไรมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เขาว่านั่นแหละนั่นแหละศาสตร์มิสเตอร์ไททันแมนไททันแมนเอลมี่พีอีสไตล์เขา นั่นแหละอ้าวจบว้าวไม่มีเพิ่มเติมแล้วเนี่ยแค่นะไม่มีเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรแล้วนะผมตอบหมดแล้วนะอ้าวต่อไปห้องใหม่ไปห้องยูทูบสินะยูทูบ how are you ยูทูบ how are you ทูบไปใหม่ปิดฉากเฟซก่อนปกไปยูทูบเป๊ะชัวชัวหมุนติ้วๆแล้วหมุนติ้วๆแล้วมาแล้วจะสดเป๊ะเป๊ะมาแล้วจ้าอึ๊บโอ้โหเสียงดังอึ๊บเลยนี่ไง LPE รวยรวยรวยจำไปเลยนะ LLP เนี่ยNeuro linguistic เนี่ย programming program ก็คือ program ก็คือมันไม่ต่างกันจะว่า project หรือ program โอเคมั้ยสร้างขึ้นมาแนวคิดง่ายๆโอเคนะอ้าวผ่านไป ผมบอกว่าล่มสลายนะสังเกตไหมครับก็ดูหน้าจอสิทุกวันก็วิจารณ์อะไรกันอยู่ก็มาจากสิ่งนี้ไม่ใช่เลยมีผู้หญิงสองทั้งพลมั้งผู้ชายก็สองทั้งพลหรือเปล่ามาค่อนข้างจะเยอะในสักคนไม่มีน้อยนะโว้ยมีสี่ห้าคนในจอแต่ตัวเลขขึ้นไปตั้งเยอะหรือว่ามันเรามาช้าไปมันก็เลยตัดออกไงเนี่ยไม่เป็นไรมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีเลยในนี้ก็มีคุณแก้วน้องแก้วคุณธรรมประสิทธิ์คุณวิจิตราวนลักษ์สมบัติของวัฒนามีใครนะมาใหม่คุณเกคุณเกกอะคุณเกกคุณเกกเกกเกกโอเคโอเคโอเคบทสวดมนต์สวดดีไหมครับไม่สวดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมว่านะสวดมนต์นะฮะรู้จักว่าคอนเซนเทรตไหมครับต้องจดจ่อนะคนท่องจำได้ต้องจดจ่อมากนะครับผมเป็นคนที่ไม่จำบทอาขยานนะฮะในเราผมเรียนหนังสือผมไม่เคยได้คะแนนเต็มนะครับทั้งนั้นจะรู้อยู่แล้วครูก็บอกข้อสอบออกแกงเนี่ยขอให้จำในบทอาขยานเนี่ยออกแกงเนี่ยคะแนนเต็ม10สูงสุดผมได้6 บอกกันเลยนะฮะได้แค่6เกิน5มาหน่อยเดียว บอกให้ทราบผมไม่เคยจำได้เลยบอกตรงๆนี่คือความมันไม่จำนะครับทีนี้ใครก็ตามที่มีความจำดีบทสวดมนต์คือจำดีคนที่จำดีจะเรียนหนังสือได้ดีจะเรียนหนังสือได้ดีโอเคไหมตกลงสวดมนต์ดีไหมดีเพราะเอาไปใช้ในการเรียนหนังสือโอเคไหมครับดีแต่สำหรับผมก็ผมไม่จำเนาะ
จะบอกว่าไม่ดีผมก็เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกสิครับใช่ไหมใช่ไหมล่ะผมกลับมาบอกว่าเอ้ยท่องสูตรคูณดีกว่าไปรับเหมาไปรับเหมาสมดินยังได้ด้วยเนี่ยผมก็ไปรูปแบบนั้นเลยนี่วิธีลุงหอบเอามาใช้จริงๆมันได้หมดครับผมได้หมดไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับจำไว้ครับสวดก็ดีทำให้เรามีความนิ่งจดจ่ออยู่ในสิ่งที่กำลังมันก็เหมือนกับก็ปลุกพระก็เหมือนกันปลุกพระก็จดจ่อปลุกพระมันขึ้นจึงจึงขึ้นจริงนะปั๊ม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 ก็อยู่ที่เดียวจดบทสวดมนต์เนี่ยปั๊ม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 ไม่ต่างจากเข้าทรงหรอกปั๊ม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 สะกดจิตตัวเองปั๊ม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 โอเคสวดบทมนต์ก็ไปไว้เด็กเอาไว้ใช้แค่เรียนหนังสือก็น่าจะพอนะครับผมว่านะก็ได้ในสิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าหาว่าเข้าทางลึกมันไม่ใช่ถ้าทางลึกเราก็เป๊ะเลยนะครับทราบไว้นะครับส่วนมากกลุ่มนี้กลุ่มชนมนุษย์มากร่างทรงจะเก่งนะครับฉันเดี๋ยวจะพาสวดมนต์นั่นแหละครับร่างทรงจะเก่งบอกให้ทราบไว้นะครับกลุ่มสั่งร่องทรงร่างร่างทรงจะเก่งเพราะสวดมันขึ้นจริงๆมันก็ถามว่าไปรู้เห็นอะไรไหมก็คือเรื่องจิตผิดบ้างถูกบ้างฮาร์ฟๆได้ไหมไม่รู้นะบางคนก็ถือว่าใช่เขาก็ใช่นะกลุ่มนวดบอเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับใช่ไหมครับแต่ผมเฉยๆออกไม่ถูกหรอกทายลุงหอกสิครับหายเลยแน่จริง ระวังเข้าตัวแล้วกันทำนองนี้ครับนะโอเคยินดีด้วยครับที่สวดมนต์สวดสุดคูณท่องสุดคูณจำสมการนู่นนี่นั่นได้นะครับเอาเรียนหนังสือต่อนะครับดีมากครับปฏิบัติตนไปเรื่อยจะได้หรือไม่ได้ก็ทำไปดีกว่าทำไม่ทำถูกต้องครับเห็นด้วยครับทำไปเรื่อยเนี่ยก็พักเหมือนงับอากาศนะนะอย่างจะแม่งบอกหน้าอากาศทำทิ้งทำขว้างเดี๋ยวไปเอาจนกระทั่งเราเป็นเอาตายประมาณนั้นครับนั่นนั่นโอเคนะนั่นแน่สัญญาณเน็ตไม่ดีที่บ้านท่านไม่ดีที่นี่ผมใช้ร้อยเมกนะให้ด้วยของผมใช้ร้อยเมกนะครับแบบค่อนข้างจะสูงริ้วเหมือนกันนะแต่ก่อนใช้20ไม่พอเพราะว่าดูออกพูดแรงพูดอะไรหลุดทุกขีดเลยเน็ตคนมีพลังแบบนี้เน็ตหลุดเน็ตลงบ่อยๆแม้กระทั่งไบเบชั่นเสียคลื่นไปเสียงขาดอากาศหายเนี่ยเป็นเงินไปนะครับโอเคไหมอย่าลืมกดก็เรียกกดติดตามหรือกด Subscribe ใช่ไหมกดเข้าไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะปิ๊งปิ๊งปิ๊งก็อยากจะเชิญชวนนะเพราะว่าผมอยากจะเตรียมผู้คนเอาไว้ไม่น่าจะเกิน2ปีนะฮะไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมานะครับวินาทีนี้จะเกิดผลมากผลมากมายมหาศาลนะครับนะดูเยอะฮะใน YouTube บ้านเราทีวีมีตั้งเกินกว่า 9,919 คลิปนะครับหลายหลากมากลีลาเหลือเกินนะครับค่อยๆจับประเด็นเอาครับบางทีก็จะ ถ้ามีลูกกระสุนเยอะๆนะจะแจกทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่นะกระสุนแปลว่าสตังค์นะที่ว่านะ ไม่รู้จะหาวิธีหาวิธีให้แจกกัน แต่ก่อนนี้กำบานกำบานนะคนมาตำบลนำทานที่นี่กำบานไปกำบานไปถึงพุทธภูมิแล้วครับไม่ได้สนแต่ผมเวลากำบานผมภาวนาไว้นะใครก็ตามที่ตำบลผ่านมาตรงนี้นะฮะโอยไปตามทางนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นทางทางก็ให้มีผู้คนมาช่วยเหลือด่วนประมาณนะครับก็ภาวนาเอาไว้ที่เดินทางรอบประเทศไทย4รอบครึ่งนะครับที่ว่าเมื่อตอนต้นรายการตรงนี้ครับเหรียญแลกเหรียญ5บาท10บาทโอ้ยสนุกก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกทำเพราะว่าแต่ก่อนนี่มันเป็นอย่างงี้
เวลารักษาพวกมันเข้าตัวเวลารักษาพวกมันเข้าตัวโอเคไหมครับปกติต้องปล่อยทำสมาธิออกทีนี้ออกในเมืองออกในป่าออกในเมืองจะไปไหนวะเนี่ยของไม่ดีมันก็ตกไปก่อก็ในเมืองนะครับก็ได้ในป่าไปนอนทำสมาธิในป่าเดือนละหนึ่งครั้งไปถ่ายทิ้งไปครั้งละสองสามวันอย่างเงี้ยตอนเดินทางก็กำบานแลกเหรียญกำบานไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับคล้ายๆกับพอแล้วล่ะนั่นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในยุคสมัยนั้นนะครับยอมรับว่าเข้าตัวนะที่ผมรักษาทุกคนทุกวันก็เข้าตัวนะหมอสาวพนักงานไม่บริสุทธิ์ของแต่ละท่านมาอยู่ที่ผมเนี่ยครับบอกให้ทราบแล้วพนักงานที่บริสุทธิ์ของผมก็อยู่ที่ทำมันจะหมุนเวียนเนี่ยอะไรของเซอร์คูเลชันเรียกว่าเอ็กชแนนก็ว่าได้เอ็กชแนนก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนกันมันคือการถ่ายเทพนักงานนะฮะแต่ของผมมันเป็นพนักงานบริสุทธิ์ไปสู่พนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวไม่บริสุทธิ์ก็ดูดมาหาผมมันก็เป็นเซอร์เคิลของมันเลยคิดอย่างนี้เวลาคิดนะครับแม้แต่ในการที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยมันก็เป็นเซอร์เคิลกันอยู่นะครับนะมันเป็นวนกันอยู่คิดให้ได้ในลักษณะนี้แล้วท่านจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผมใช้เสียงอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคไหมก็เป็นประโยชน์กันแล้วกันส่วนท่านใดฟังไม่เข้าหูก็อย่าว่ากันเพราะเนื่องมาจากว่าพวกนี้มันผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนนะทั้งหมดที่ว่ามาก็คงไม่ได้ด่าเมียพ่อใครนะไม่ได้ให้ร้ายใครมั้งนะครับเนื้อหาจริงๆมันไม่ใช่ตำรานะครับบอกชาวบ้านตำราก็อ้างถึงนิดเดียวเองวันนี้ต้องอ้างตำราเปล่าวันนี้ไม่ได้อ้างเลยไม่ได้อ้างสักหน่อยเดียวเลยนะถ้าจะมีนิดหน่อยคือเรื่องอภิญญาสารสิทธิภูมิอย่างเงี้ยถ้าจะอ้างถึงมันมีคำถามใช่ไหมล่ะโอเคอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราจะเห็นหมดนะครับพบภูมิ31เนี่ยรับรองได้แน่นอนเกินร้อยด้วยนะครับอยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ย้ำนะฮะต้องเห็นได้ด้วยจิตเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผ่านตัวหนังสือมาจำมาน้ำเล่าต่อไม่ใช่หรือฟังผู้อื่นเขามาจำเขามามาเล่าต่อไม่ใช่เลยนะครับนั่นมีอยู่ในตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงได้ไปเรื่อยเหนื่อยก็พักเพราะถูกเวลาไล่ลงนะจ้า3:49 นแล้วจ้าบ้านใครบ้านใครดีไหมถ้าดีก็พรุ่งนี้จะเริ่มประกาศสมาชิกชอบนะฮะเดี๋ยวสรุปไปหน่อยดีไหมนะอย่าลืมนะวันนี้น่าจะสำคัญก็คือเดี๋ยวนะปรับความเชื่อถ้าท่านเคยเชื่อเรื่องของ NLP ใช่ป่ะเออใช่นะมันเป็นศาสตร์ตะวันตกโอเคนะ บ้านเราคิดโครงสร้างเป็นศาสตร์ในการถ่ายทอดกันไม่เป็นไม่มีระเบียบไม่มีวิธีการก็ไปอาศัยหลักการวิธีการของเขาไปเรียนรู้บ้านเขาไม่ใช่มาทำต่อแค่นี้เองหลักการก็มีแค่นี้เองไปเรียนต่อไปเรียนต่อสารอ้างถึงเขาจะอ้างถึงไปเรียนสถาบันนู่นสถาบันนี้มาพอแล้วล่ะครับไอ้สถาบันที่ว่าที่โว้นก็คือเรื่องของความเชื่อทั้งหมดแหละต้องเรียนตัวเราเองเนี่ยครับกายใจของเราถึงจะสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งสิ้นพยายามยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้นะครับมันจะไปต่อได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันละแมนบอถ้าใช่ก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมอีกทีละหลายลืมแล้วนะครับมาแต่นะความเชื่อเมื่อกี้เนี่ยสลายมาปรับความเชื่อเมื่อกี้ยกอย่างเชื่อ NLP มาก่อนมาปรับซะมาแชร์ความคิดกันผ่านจอโอเคไหมพิชิตความเข้าใจกันใหม่เสียเพื่ออะไรเพื่อจะเดินหน้าต่อนะครับเพื่อเดินหน้าพร้อมกันต่อไปให้มันเกิดความยั่งยืนทั้งหลักการคิดทั้งวิธีคิดทั้งมีการสรุปสิ่งที่คิดได้ได้คิดได้สรุปได้จบข่าวประมาณนั้นครับทั้งนี้ก็ผ่องถ่ายไปยังคนรุ่นเกิดที่หลังเราเช่นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นต่อไปพวกเราจะคอยกันไปเหมือนแหละทีนี้
ก็หวังชาติสุดท้ายกันเนี่ยแค่ไหมยุคนี้นะครับเป็นยุคที่จะถึงชาติสุดท้ายกันค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกันแล้วกันนะฮะผมเชื่อมั่นนะในส่วนที่ว่านี่แค่ไหมอ่ะพรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเราพอเนาะอย่าลืมดูแลรักษาสุขดูแลรักษาผมจะเห็นว่าผมไม่ได้เคยบอกนะดูแลรักษาสุขภาพไม่เคยพูดนะมีแต่บอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นหมากรากไม้เป็นยาประชิวประสายเป็นยาใช่ไหมครับนะครับอากาศนี่นะครับสุขภาพจะดีคือตรงนี้เองโอเคไหมครับแล้วก็รักษาอะไรต่างก็หามาได้ก็แล้วกันนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาป้ายแมนบอว่าแล้วก็ถ้าจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอบหมุนรอบหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำบอกอากาศไม่ต้องห่วงพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็จะดูแลคนดีทำความดีแล้วก็ยึดถือไว้นะจะค้าขายทำมาหากินแล้วก็จะเกิดกรรมคล่องตัวปลูกข้าวก็ได้กินข้าวนะได้หมดแหละโอเคนะเอวังวิจารณ์ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธThank you. Very big. Very big. Very big. จบข่าวครับผม